และอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกนี้ใช่ไหมพูดที่เดียวไปทั้งโลกเนี่ยก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวนี้ ถ่ายทอดสดออกไป globalization คลื่น ไม่มีกำแพงกั้นผู้ใดก็ตามที่ใช้เทคโนโลยีในการใช้อากาศเป็นพาหะพูดนั้นนะฮะจะได้เปรียบในโลกใบนี้นะครับใช้อากาศเป็นพาหะเป็นตัวนำตัวพาไอ้คลื่นตรงเนี้ยนั่นแหละพูดนั้นจะได้เปรียบในโลกใบนี้นะครับ นั่นคือคลื่นทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้กันแต่ไอ้คลื่นของจิตเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีคลื่นจำด้วยนะครับสำคัญมากจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีคลื่นจิตที่มีคลื่นก็คือจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์เห็นไหมคำเหล่านี้มันน่าคิดนะน่าคิดมากๆเพราะเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะมาพูดอย่างนี้น้อยคนมากและแทบจะไม่มีเลยที่จะมาพูดเรื่องนี้ทีนี้มันสำคัญว่าคนพูดมีความสามารถอะไรมันมาลงที่ความสามารถบางครั้งผมใช้แนวคิดอันหนึ่งง่ายๆว่า ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำผู้ใดก็ตามที่มีความสามารถทำอะไรได้แล้วเป็นชิ้นงานนั่นแหละครับเป็นคนที่มีความรู้แล้วนะครับครับและความรู้ที่ว่านั้นจะได้มาจากวิธีไหนอย่างไรมันก็เป็นองค์ความรู้อยู่แห่งค่ำเพราะมันเป็นชิ้นงานมาแล้วนะฮะในโลกใบนี้เขาจัดลำเลียงคอนเซปต์ของความรู้เอาไว้หลายๆด้านแต่ความรู้อันหนึ่งที่ไม่เคยมีจุดจบเลยก็คือความรู้ที่เรียกกันว่ามนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์คือความรู้เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยไม่เคยมีจุดจบถ้าใครก็ตามที่อยากจะรู้ว่าจุดจบของมนุษย์จะต้องรู้จุดเริ่มของการเกิดมนุษย์เห็นไหมครับต้องรู้จุดเริ่มของการเกิดมนุษย์มันก็ถามว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดแล้วใครจะเป็นคนตอบตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเหลือเกินที่จะสอดแสวงหาการเกิดชีวิตจะเป็นชีวิตพืชเป็นชีวิตสัตว์และหรือชีวิตมนุษย์เมื่อหาในโลกนี้ไม่เจอทั้งที่ความจริงมันจับต้องได้ถ้าวิทยาศาสตร์เก่งจริงวิทยาศาสตร์ต้องรู้การเกิดสรรพชีวิตเห็นไหมครับเมื่อไม่รู้ในโลกนี้มันจับต้องได้ชัดๆแล้วจะไปหาชีวิตนอกโลกมันจะไปเจอไหมเนี่ยก็เป็นคำถามเล่นๆนะครับมันจะไปเจอไหมชีวิตดาวอังคารจะเป็นชีวิตขนาดเล็กขนาดใดก็สุดแท้แต่ขนาดตัวใหญ่เดินดินกินข้าวแกงได้แท้ๆจับต้องได้ด้วยยังหาไม่เจอว่าชีวิตตัวใหญ่มันเกิดได้ยังไงแล้วจะไปหาตัวเล็กมันจะหาเจอไหมเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องปรัชญานะที่พูดเนี่ย
มันไม่ใช่ของธรรมดาและเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับซับซ้อนมันเป็นกลไกอัตโนมัติไอ้คำอัตโนมัติตรงนั้นน่ะมันไม่สามารถที่อธิบายได้หรอกนะฮะทั่วไปนะแต่อัตโนมัติตรงนั้นนะวันนี้มีคนมานั่งอธิบายแล้วแน่นอนนั่งพูดอยู่เนี่ยครับว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรแน่นอนการที่จะมีคำตอบว่าชีวิตนานาชนิดเกิดได้อย่างไรมันต้องกลับมาถามตัวเราก่อนว่าเราคือใครและเราเกิดได้อย่างไรถ้าหาคำตอบจากตัวเราไม่ได้มันก็ไปหาคำตอบจากสิ่งอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านของผมเนี่ยมันเกิดได้อย่างไร จะถามใครทีนี้ก็ถามพ่อกับแม่เนาะแล้วพ่อแม่ถ้าจะไปถามใครต่อเถอะก็ต้องปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายจะไปถามใครต่อก็ต้องถามพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาและของยายแล้วปีเนี่ยมันจะจบที่ไหนมันไม่จบเลยถามว่าความเป็นจริงมันมีมาไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมนุษย์เมื่อหาคำตอบไม่ได้อยู่ๆก็มีพระศาสดาโผล่ขึ้นมาจะองค์ไหนก็ตามในโลกเนี้ยก็มาบอกว่าการเกิดชีวิตมันมีอยู่สี่บริบทต่อไปนี้หนึ่งเกิดมาเป็นตัวแน่นอน มันต้องก่อร่างมาจากนู่นเนี่ยมดลูกควายก็ใช่อ่ะช้างก็ใช่อ่ะม้าก็ใช่หมาก็ใช่หมูก็ใช่หนูตรงเล็กจิ๊ดๆๆนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับเกิดจากมดลูกเห็นไหมครับนั่นคือกรอบที่หนึ่งพอเราพูดเช่นเนี้ยพอเราพูดทิ้งไว้เช่นนี้ถามว่ามันจริงไหมทีนี้จริงเนาะก็มันเห็นกับตาจับต้องได้ด้วยต่อมาข้อที่สองการเกิดของสัตว์โลกก็เกิดจากไข่วิวัฒนาการมาเป็นตัวมันก็ยกตัวอย่างที่ชัดเจนจิ้งจกก็ใช่ตุ๊กแกก็ใช่จระเข้ก็ใช่เป็ดไก่ได้หมดนะฮะแม้ทั้งมดแดงก็ใช่อย่างนี้เป็นต้นเกิดจากไข่แล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นตัวนะข้อที่สามเกิดจากสิ่งที่มันเล็กๆที่เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเกิดจากของเหม็นจุลินทรีย์น้ำหมักใช่ทั้งนั้นแหละครับของเหม็นเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะของคราบของใครของใครแม้กระทั่งขี้ใครเนี่ยฮะในผิวกายท่านนิ้วกายผมเนี่ย เห็นไหมก็มีตัวเล็กตัวน้อยดูตลอดเรียกว่าเชื้อราก็ได้เห็นไหมเชื้อราก็พวกกลุ่มของที่เขาเรียกว่าสะเก็ดเงินนั่นแหละในเชื้อราข้อที่สี่เกิดเองเกิดเอง เกิดเองเกิดเองในที่อย่างนี้ถ้าเรื่องราวของมนุษย์มันก็มีพระศาสดาองค์หนึ่งในโลกนี้บอกว่ามนุษย์เกิดเองมีชื่อเรียกว่าอาดัมบ้างก็เป็นฝ่ายชายไปอยู่มาวันหนึ่งก็มีชื่อว่าอีฟบ้างก็เป็นฝ่ายหญิงไปก็สร้างเงื่อนไขไว้เรียบร้อยทีนี้ถามว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะหยุดคิดตรงไหนอ่ะที่มันจะใช่เห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามานั้น
มันก็ต้องถามหาตัวเองว่าเราตัวเราซึ่งมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของการเกิดของตัวเราเองแล้วใครล่ะคือคนนั้นทีเนี้ยอ้างถึงใครทีเนี้ยถ้าบอกว่าพระศาสดาพระองค์หนึ่งเกิดเองทีเนี้ยมีไหมครับเกิดโดยไม่มีพ่อพันธุ์ไม่มีพ่อพันธุ์ก็คือเป็นสาวโสดซิงซิงเนี่ยอยู่ๆก็มีลูกในท้องขึ้นมาถามว่ามันเป็นได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็เกิดเองไงคำว่าเกิดเองเนี่ยพระพุทธเจ้ามันคนบอกนะเกิดเองนะเอาไงก็ได้นะถ้าหยุดไว้ตรงนี้มันก็ได้นะแล้วจะอธิบายว่าไงจ๊ะเนี่ยนะครับ ถ้าถามผมว่าสัตว์โลกทั้งหมดพืชทุกต้นแม้กระทั่งโลกใบนี้ทั้งใบมันเกิดเองนะมันเกิดเองมันโกรธเกิดในกรอบไหนก็ในเมื่อไม่มีใครอธิบายได้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันเกิดยังไงก็ต้องบอกว่าเกิดเองถามว่าจะมีใครสร้างกันเนี่ยไม่จบนะถ้ามีคนสร้างโลกล่ะถ้ามีใครก็ตามสักคนหนึ่งอ้างอนุนี้มาสร้างโลกไม่จบนะครับไม่มีทางจบได้เลยถ้าบอกว่าเกิดเองเกิดโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติผมว่ามันน่าจะเป็นข้อยุติในการถกเถียงกันของการเกิด ของสรรพสิ่งของโลกของพืชของสัตว์และของตัวท่านและของผมวันหนึ่งเคยคิดกรอบพวกนี้บ้างหรือเปล่าผมว่าผมคิดนะคิดไปไหนก็คิดจากตัวเราเองเนี่ยครับเมื่อคิดแล้วเล่าให้ฟังพอประมาณว่า มันต้องอาศัยหลักการอธิบายนะของพระศาสดาพระองค์หนึ่งพระองค์บอกว่าใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนต่างก็มีทุกข์คำว่าตัวตนอัตตาตัวตนเนี่ยแม้ทั้งเศษ100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของทุลีเศษ1ส่วน100ล้านพันล้านของโมเลกุลอย่างเงี้ยขึ้นชื่อว่าเกิดเล็กนิดเดียวจะบอกว่าอะตอมก็ได้อ่ะมันเล็กไปกว่าโมเลกุลก็คืออะตอมเล็กไปกว่าอะตอมก็คืออะไรทุกวันนี้ก็จะเรียกว่าควาร์กนะก็มีอัพควาร์กดาวควาร์กหนักๆเข้าไปก็ทั้งดาวควาร์กก็มีตัวที่มันมาต่อต้านอยู่ก็บอกเอนทายเอนตี้นะเอนตี้ดาวควาร์กเอนตี้อัพควาร์กสรุปแล้วในโลกทั้งใบเนี่ยฮะมันมีขั้วตรงข้ามหมดทุกเรื่องครับอยู่ตรงกันข้ามหมดทุกเรื่องแล้วตัวตรงข้ามมันโคออเปเรตกันอยู่ทำให้เกิดการขยายตัวขึ้นมาจากเล็กจิ๋วที่ว่านั้นน่ะจะเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กก็ตามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย เมื่อเวลาผ่านมากี่ร้อยล้านปีแสนล้านปีแสงก็วิวัฒน์มาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะพอเข้าสู่ธรรมชาติอะไรคือธรรมชาติที่เนี่ยเห็นไหมตัวเราเป็นธรรมชาติรับได้ไหมครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างกายเรา
็นธรรมชาติได้ไหมครับโลกทั้งใบล้วนแต่เป็นธรรมชาติจบเงี้ยถ้าเรามาเข้าใจในกรอบธรรมชาติเสียมันเป็นออโตเมติกในการเกิดของมันแต่หากอธิบายตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีต้นเหตุของการเกิดโลกใบนี้เกิดเป็นทุกข์ตัวเราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุให้เราเกิดปู่ย่าตายายเป็นสมุทัยของเป็นบุคคลที่ทำให้พ่อแม่เราเกิดแล้วก็สู่มาไทยสมุทัยต่อไปเรื่อยอีกกี่ล้านปีทีเนี้ยอีกกี่แสนล้านปีมันจึงจะไปจบสมุทัยทีเนี้ยมันต้องว่าเป็นอสงไขยแล้วทีเนี้ยกับแสนมหากัปว่าไปเงี้ยมันก็น่าจะออกไปรูปแบบนั้นที่ถามว่าจะรู้ได้ไงล่ะยืนยันคำเดิมนะว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้มนุษย์ในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองถ้าไม่รู้มันก็แปลว่าขาดสักอย่างสิชีวิตถามว่ามันขาดอะไรล่ะอะไรคือตัวขาดแล้วมันขาดอะไรของอยู่ของกินของใช้ของเก็บบางคนบางท่านน่ะตายอีกเกิดมาอีกกินอีกก็ยังไม่หมดด้วยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเกิดอีกกี่ครั้งมันก็มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าแล้วสุดท้ายมันจะไปยังไงแล้วมาจากไหนเป็นต้นนะฮะเอาละจะลำเลียงให้ฟังนะครับว่าต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาอธิบายในเรื่องของความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธเห็นไหมครับการเกิดเป็นทุกข์เอาตัวท่านทบเป็นหลักนะฮะพ่อแม่เป็นสมุทัยปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยไปเรื่อยถามว่าสุดสมุทัยมันจะเป็นอะไรคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายนะครับตกผวังผวังเคลิ้มผวังผมไม่คิดอยู่เรื่องเดียวเนาะตกผวังมันเคลิ้มถึงจุดนึงจุดไหนก็ไม่รู้ครับคนคนนั้นก็จะรู้สึกตัวว่าเออเฮ้ยประมาณนั้นนะครับแล้วคนคนนั้นที่ว่าเนี้ยถ้าพอจะเอ่ยถึงได้สี่ห้าพันล้านปีกันมาโทษ5-6 พันปีมาแล้วก็แล้วกันบุคคลที่พูดถึงตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไปล่วงรู้เรื่องราวตัวของพระองค์เองด้วยศักยภาพส่วนตัวของพระองค์เองนะฮะรู้โดยอะไรก็มันมีคำสอนเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนี่เองครับความจริง3ประการงั้นพอเวลาเข้าสู่นิโรธมันก็มีคำว่านิโรธสมาบัติก็แปลว่าไปล่วงรู้นับหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาเมื่ออายุได้36 ปี เต็มพอดีไปรู้เรื่องอะไรไปรู้เรื่องถอยหลังของพระองค์เองถอยหลังไปสุดแน่นอนในเรื่องของการ เรื่องของสมาบัติหรือสมาธิเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องการถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดของพระองค์เองพระองค์ก็ได้คำนั้นออกมาใช้คือเป็นอากาลิโกไม่มีเงื่อนไขของเวลาเอาเวลามาเป็นตัวตั้งไม่ได้เลยแปลว่าต้องถอยหลังมาหาจุดเริ่มต้นของคำว่าซีโร่ด้วยศักยภาพของพระองค์เองว่าด้วยไปตามโช
ฌานสมาบัติที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนี้ถ้าหาว่าพูดถึงฌานถ้าคนไม่เคยได้รู้เรื่องฌานไม่เคยเข้าใจเรื่องของการทำสมาธิไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยจะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะมันไม่เข้าใจเนี่ยเพราะถ้าอยากจะให้เข้าใจก็ต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเราคือใครเกิดมาได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดถ้าถามผมทีนี้ลุงงอกคือใครก็คือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดสามคำถามขมวดตอบคำเดียวเลย เกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงหงอกแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นะรับได้ไหมครับถ้ารับไม่ได้ลองถามตัวเองสิท่านเกิดได้อย่างไรทีเนี่ยแนวทางเดียวกับผมไหมนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เกิดได้อย่างไรเกิดจากพ่อแม่ก็มีกันอยู่แค่นี้มั้งโอ้ผมไกลไปกว่านั้นนะครับไกลกว่านั้นในการที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันสามารถใช้พวกด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นพื้นฐานในการอ้างถึงแต่ใช้อ้างอิงไม่ได้หรอกครับอ้างถึงเฉยๆใช้อ้างอิงไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรแม้แต่ไก่กับไข่แล้วเกิดก่อนกันเขาก็ยังตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้มันก็คงอ้างอิงในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยนะครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าพร้อมจะรู้ไหมล่ะถ้าพร้อมจะรู้ก็ลองใคร่ครวญดูแต่ผมว่าผมรู้ในส่วนตัวผมนะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองอาศัยหลักคำสอนอ้างถึงเมื่อกี้นี้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เวลาจริงๆแล้วนะฮะเมื่อเวลาทำเองของเราเองเราจะรู้ของเราแน่ๆใช่ไหมครับ ว่าเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าผมได้เกิดเองเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมแค่ประโยคนี้ท่านก็รับไม่ได้นั่นแหละครับอย่ารับเลยเพราะว่ามันคงคนละคนกันนะครับแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้อ่ะเงี้ยใช่ไหมครับแล้วโลกใบนี้เกิดมันก็เป็นทุกข์อีกตามคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อบอกว่าใดๆก็ตามที่ไปเกิดเป็นตัวตนเป็นทุกข์หมดโลกใบนี้เกิดโลกนี้ก็เป็นทุกข์แล้วสมุทัยของโลกนี้อยู่ไหนต้นเหตุที่ทำให้โลกใบนี้เกิดต้นเหตุจะบอกมาจากไหนถ้าถามผมก็ตอบว่าต้นเหตุของโลกใบนี้ที่ทำให้โลกใบนี้เกิดก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละนะดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยนะ เป็นตัวทำให้โลกใบนี้เกิดนะทีนี้ถามว่าดวงอาทิตย์มันเกิดมันก็มีทุกข์อีกแหละตามคำสอนพุทธศาสนาตัวกรรมสัมมุทัยดวงอาทิตย์นี้เกิดมันก็มีทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุอะทีเนี้ยทำให้ดวงอาทิตย์เกิดก็ต้องถอยหลังไปหากาแล็กซี่กาแล็กซี่ไหนที่เขาพูดถึงกันก็กาแล็กซี่ทางชักเผือกเมื่อกาแล็กซี่มันเกิดกาแล็กซี่เกิดพอเวลาผมพูดเรื่องกาแล็กซี่ฟังทันไหมเนี่ยฟังทันไหมฮะเวลาผมพูดเรื่องกาแล็กซี่มันหมายถึงอะไรเนี่ยฟังทันไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมนิดนึงผมใช้คำว่าผ
พอเวลาผมพูดเรื่องกาแล็กซี่ถามว่าฟังทันไหมเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะพอเวลาผมพูดเรื่องกาแล็กซี่ฟังทันไหมเนี่ยฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็จบข่าวแล้วครับก็ไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับเอากาแล็กซี่เกิดศูนย์รวมของกาแล็กซี่มันเป็นที่รวมของอะไรทีเนี้ยเป็นที่รวมของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ทั้งหมดอ่ะกาแล็กซี่เนี่ยเป็นจุดรวมของดวงอาทิตย์ทั้งหมดมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะแสนโกดดวงเนี่ยแล้วใครไปนั่งนับทีเนี้ยเห็นไหมครับแล้วใครไปนับสิ่งนั้นน่ะเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ถ้ารู้ไว้แค่ฟังผ่านๆเนี่ยนะ มันได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เห็นไหมครับกาแล็กซี่เกิดกาแล็กซี่ก็มีทุกข์อีกอะไรเป็นต้นเหตุทำให้เกิดกาแล็กซี่ก็คือสมุทัยต่อถ้าถามวันนี้ก็ต้องอาศัยทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันสิ่งนั้นเขาพูดว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยก็คือต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดเห็นไหมผมใช้คำว่าบิ๊กแบงรู้เรื่องไหมครับคุณตาบิ๊กแบงรู้ไหมครับรู้ไหมครับคุณยายรู้ไหมทางโน้นรู้ไหมครับรู้ไหมครับข้างหลังเสื้อเขียวๆรู้ไหมครับรู้ไหมครับตอบแล้วไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันจะพูดต่อไปไม่ได้ถ้าไม่รู้ตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดฟังทันไหมรู้เรื่องไหมหรือไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังจบข่าวเลยจำไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันผมก็ว่าผมใช้ภาษาพ่อคุณนะฮะเมื่อทางโลกเขาบอกว่าบิ๊กแบงผมก็ไปบิ๊กแบงมันเกิดมันก็เป็นทุกข์อีกแหละไม่รู้อะไรที่มันเกิดนะมันเป็นทุกข์หมดอ่ะแล้วสมุทัยอยู่ไหนทีเนี่ยก็ต้องถอยหลังไปหาคำว่า before big bang อีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดจบเลยที่ว่าแต่คนที่รู้จริงๆเนี่ยรู้สุดๆของที่สุดจะมีจุดจบแน่นอนแต่รู้สิ่งนั้นได้โดยอะไรโดยที่เขาเรียกว่าญาณทัศน์นั่นเองหรือโดยเข้านิโรธสมาบัติคนไม่เคยเข้าไม่เคยรู้ก็ยังไงมันก็ไม่รู้แหละครับไม่รู้ก็ประกอบอาชีพอย่างเดียวก็เพราะเห็นไหมฮะตื่นมาทำอะไรอยู่ทำอะไรกินเวลาทำแล้วเหลือทำไหมล่ะเหลือก็ไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันไปอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้ตรงนั้นก็เอารู้ทำมาหากินกันแล้วกันอ่ะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ทีนี้การที่ทำมาหากินได้ร่างกายต้องแข็งแรงนี่เนี่ยมาลงสุขภาพจนได้สุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเอาล่ะกลับเข้ามาครับถามว่าท่านมาที่นี่รู้จักลุงหงอกถามว่ารู้จักผมที่ไหนครับอยู่ที่เวฟนะอยู่ที่เวฟนะเวฟไซต์ผมนี่นะ Before Big Bang นั่นนะแน่ใจนะโอ้ใครอ่าน Before Big Bang ได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะไม่เปิดเวฟดูเฉยๆไม่ได้อ่านเนี่ยก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนั่นเนาะก็คือ Face นี่ใช่ไหม Facebook Faceline นี่ใช่ไหมแล้วก็ YouTube บัลลอดทีวีนะดูแค่นี้นะดูกันนานแค่ไหนครับถึงมาที่นี่ปีกว่าปีกว่าเอาล่ะรู้แล้ววิทยุด้วยเนาะโอเค รู้แค่นั้นเพิ่งมาครั้งแรกมาขวดนึงแล้วค่ะมาต้นเดือนที่แล้วเขาจะเลี้ยงมาให้ผมทำอะไรครับหลังจากเขาผลจากการทำคราวนู้นเป็นไงครับก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้มาซ้ำนะคะเพราะดีขึ้นดีขึ้นคราวนู้นนะฮะเจอครั้งแรกคราวนู้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
90เลยนะแล้วตอนนี้ไอ้ที่บอกว่า 90% ที่ว่านั้นนะมันถาโถมมาอีกอ่ะอาจารย์ป้อมยังกลับแล้วฮะเหรออ๋อที่บอกผู้จัดการใหม่นี่เหรอผู้จัดการมาแล้วคนเก่าไปไหนล่ะเอ้ยคนนี้ยังไม่เคยออกเหรอมีแต่ผู้ชายที่รู้จักคุณชวนนาอ๋อโอเคโอเคเชิญครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร้านอาหารอะไรนะโยมทับขวัญนี่ทับขวัญนะผมก็แกล้งถามไปงั้นแล้วไม่ใช่พอเวลาพูดแล้วมันอยู่ในจอเนี่ยเออเขาบอกได้ PR ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมผู้คนลงหอมันได้ประโยชน์นะไปถึงการค้าเลยมะใช่นะทับขวัญเนาะแถวๆนนทบุรีใกล้ๆกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆกับโรงพยาบาลริเวอร์โอเคนะขอส่วนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพระนั่งเกล้านะครับโอเคนะก็ได้ PR ไปเลยเห็นไหมคุยกันลงมาไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้เนาะ โอเครับทราบตามนั้นเอาหลักกลับมาถึงที่ว่าเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนาะวันนี้พามาอีกสองนั่นเหรออันนั้นก็เคยมาค่ะอันนี้ยังไม่เคยมาเหรอโหถึงขนาดนี้เฉลยลุงหมอก็ช่วยได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยโอ้โหนะถ้าช่วยได้นะฮะงั้นผมขอขั้นรายการสักหน่อยได้ไหมเนี่ยนะเรื่องผมก็คือเรื่องผมเนาะอยากขอขั้นรายการนะฮะอยากจะอาศัยคนคนหนึ่งมาเชื่อมต่อให้หน่อยครับเรื่องความเข้าใจในบทบาทธรรมชาติกับบทบาทของวิทยาศาสตร์โอเคนะต้องเข้าใจให้ได้ทุกคนต้องฟังให้ดีนะครับว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์นะมันเชื่อมตรงไหนมันแยกกันตรงไหนแล้วมันก็ให้สิ่งที่ดีๆกับมนุษย์อย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องนี้ขออย่ากระพริบตานะครับนะผมจะขอไหว้วานมิสเตอร์ไททันแมนเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ให้ประมาณสัก5นาทีครึ่งบวกลบอีก2นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะต้องการจะให้เข้าใจโอเคครับของผม2ฝ่ามือกับ1ความต้องการของท่านผมว่าผมให้ได้อยู่แล้วล่ะนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจแค่เมื่อกี้ก็พอเนาะแต่ถ้าหากเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเขากับเรามันต้องอาศัยมิสเตอร์ไททันแมนนะมาช่วยขยายความนะครับเชิญครับหนักใจนะครับหนักใจมากเลยหนักใจมากเลยนะคุณอาหนักใจกับการทำความเข้าใจว่าที่นี่คืออะไรผมพูดภาษาอังกฤษได้นะถ้าผมพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยได้นะผมจะไม่พูดเรื่องนี้ภาษาไทยถ
ถ้าผมสามารถพูดภาษาที่2ที่3ได้ผมจะพูดเรื่องลุงงอกในภาษาไทยให้น้อยที่สุดเรื่องนี้ถ้าไม่ใช้ภาษาไทยเลยหรือใช้น้อยสุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดหนักใจมากเลยครับที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนภาษาไปสู่ภาษาที่2ที่3ได้หนักใจมากเพราะว่าความเข้าใจของคนที่ใช้ภาษากลุ่มของภาษาไทยเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการรับรู้เรื่องนี้ถ้าสามารถยกเอาลุงงอกไปไหนครับถ้ายกเอาลุงงอกไปอยู่ที่อื่นได้ใช้ภาษาอื่นได้จะดีมากเลยถามว่าในฐานะคนฟังคิดว่ายังไงครับอยากให้ลุงหอกไปอยู่ที่อื่นดีไหมครับพม่าอย่าให้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะออสเตรเลียแล้วกันเมื่อเรากลับมาอยู่ในที่ที่อาม่าไปถึงอ่ะไปอยู่เขาใหญ่ไม่ครับคุณนางดีไหมครับดีมากครับก็แสดงว่าคุณอาฟังอยู่ครับนั่นคือคุณอาฟังอยู่อาม่าฟังอยู่ดีไหมครับเหตุผลครับโอเคนั่นเหตุผลนี้ดีครับก็คือควรอย่างยิ่งที่จะต้องพูดภาษาอื่นบ้างลุงหงอกควรพูดภาษาอื่นบ้างเพราะว่าคำนี้แหละครับคำว่าไม่รู้เนี่ยแหละครับความไม่รู้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ไปต่อไม่ได้ครับแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ตามที่อธิบายไม่ได้หนักๆเข้าถ้าผ่านกระบวนการของยินดีพอใจคำว่ายินดีพอใจมันจะเสมอตัวยินดีพอใจเข้าใจหรือไม่อย่างไรก็ตามมันจะเสมอตัวครับใช่ครับมันไม่ได้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรแต่ถ้าหากว่าไม่ยินดีมันก็จะเกิดความไม่พอใจตัวไม่ยินดีคือตัวไม่เข้าใจนั่นแหละครับชัดเจนนะครับพอไม่เข้าใจตัวของลำดับถัดไปของไม่พอใจคือทำลายเป็นตัวทำลายทันทีและส่วนใหญ่ความกลัวที่เกิดจากความไม่เข้าใจนั้นนะครับทำลายหมดเลยครับตั้งป้อมตั้งท่าว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่นู่นไม่นี่แล้วก็ไม่เปิดทำลายเลยครับเข้าใจคำว่าไม่รู้หรือยังครับทีนี้เข้าใจคำว่าไม่รู้หรือยังนั่นแหละจึงต้องไม่เปิดใจจึงต้องทำยังไงก็ได้ให้หลีกหนีจากความไม่รู้ไปให้ไกลสุดกูไปหาคนที่เขารู้เข้าใจจะง่าย
ห็นมั้ยไปหาคุยพูดจากับคนที่เขารู้เข้าใจจะง่ายครับพอบอกว่าไม่รู้ปุ๊บอันตรายเกิดขึ้นทันทีเลยถามว่าถ้าใครสักคนหนึ่งคอหักพับอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่คือถ้าคนตายอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นครับใครครับใครถูกต้องครับกล้ากล้าที่จะเดินเกมก็ใครรับผิดชอบครับใครต้องรับผิดใครรับชอบเนี่ยใครพามาใครพามาครับไม่ต้องเป็นแม่หรือคนพาเราพูดถึงกรอบของเราพูดถึงกรอบของประเด็นเราไม่ได้พูดตัวบุคคลคนพามาเรามาเองเรามาของเราเองงานที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความพอใจยินดีจัดเสมอตัวถ้าไม่เกิดขึ้นก็คือไม่พอใจไม่ยินดีเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ต้องโอเคไหมครับคุณนาเชิญครับเชิญครับใจแล้วก็เอาไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีต้องครับถูก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 ต้องครับได้ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะระบบของการคัดกรองจึงมีขึ้นไว้สำหรับการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับครับหนักๆเข้าอ่ะฮะไอตัวระบบคัดกรองนั้นน่ะมันต้านทานความเชื่อไม่ได้มันต้านทานการใช้ความเชื่อไม่ได้มันไม่ได้ใช้ความคิดมันจะทำให้เข้าใจอย่างหนึ่งอย่างใดตัวความเชื่อมันจะล้มกระบวนทัศน์ในการคิดทั้งหมดมันจะปิดล็อกและปิดตายเหมือนกับถ้ำที่มีน้ำปิดร่องรอยของความเป็นถ้ำอะครับปิดเลยครับตอนนี้มันมีท้องถ้ำท้องถ้ำมาน้ำมันท่วมท้องถ้ำถ้ำก็เลยไม่สามารถเดินจากจุด A ไปหาจุด B ได้น้ำท่วมก็ต้องสูบน้ำออกเหมือนกันครับก็ต้องถอดชุดข้อมูลแห่งความเชื่อนั้นออกให้ได้ก่อนครับพอถอดชุดข้อมูลของความเชื่อนั้นออกมันก็เดินได้สะดวกทีนี้จะเดินไปหรือเดินกลับมาความหมายก็คือให้ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมครับเราควรจะวางครับถูกต้องไหมครับใช่ครับ ตัวเราแก้ความอยู่แล้วก็ควรจะครับน้ำที่มันได้อยู่แล้วก็ควรจะเททิ้งเพื่อจะละข้อมูลครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสุขภาพมันรอไม่ได้ถูกต้องเป๊ะเลยเจ็บตะกี้เดินมาเจ็บสุขภาพมันรอไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่รองรับไม่ใช่ที่สุดท้ายที่จะต้องนึกถึงปะอาม่าใช่ที่นี่ไม่ควรเป็นที่ที่สุดท้ายที่ทุกคนจะนึกถึงนะครับใช่โอเคนะฮะพอนึกถึงปุ๊บมันไปหมดแล้วเกินกว่า 60% แล้วอะฮะชัดเจนนะครับตัวเราเป็นธรรมชาติหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเ
ตัวเรารับรู้เรื่องราวของภายนอกและภายในภายนอกภายในอย่างนั้นยังไงก็ไม่พ้นธรรมชาติแต่เส้นขนานที่มันทำให้ธรรมชาติเราเป๋เนี่ยครับคือเส้นวิทยาจุดข้อมูลแห่งความเชื่อเนี่ยครับชุดข้อมูลของวิทยาที่เกิดขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติตัวชุดข้อมูลศึกษาธรรมชาติเนี่ยครับใช้กระบวนทัศน์ในการศึกษาได้แค่ภายนอกครับไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปความเป็นภายในแห่งธรรมชาติได้อาม่าไปไหนอ่ะไม่เขาจะออกไปเองแอลก็ออกไปเดี๋ยวลูกไม่ไหวทีนี้นะชุดข้อมูลใดล่ะครับที่สามารถศึกษาเรื่องราวธรรมชาติในรูปแบบของภายในตัดชุดข้อมูลของการศึกษาภายในออกตัดภายนอกออกเหลือแต่ตัวเราความเป็นตัวเราดิบๆจากภายนอกเข้าสู่ภายในภายในเข้าสู่ภายนอกภายนอกก็คือนอกผิวกายภายในก็คือความรู้สึกนะครับผิวกายความรู้สึกก็เป็นใจไปเนี่ยก็น่าจะวนอยู่แค่นี้ครับภายนอกภายนอกรับรู้ด้วยในผิวกายความรู้สึกภายในมีอยู่แค่นี้รู้สึกภายในเจ็บกับปวดผมตีความว่ามันคือไม่สบายตัวจะรู้สึกถึงความไม่สบายตัวได้ก็ต้องใช้ความรู้สึกที่ของเก่ากับของใหม่ความรู้สึกของเก่าก็คือปกติของใหม่ก็คือผิดปกติจบแล้วครับเนี่ยคอนเซ็ปต์ที่คลองโลกมันอยู่แค่นี้จริงๆตัดวิทยาออกเลยนะวิทยาคือวิทยาศาสตร์นี่แหละครับตัดความจริงอันเป็นจริงที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ตามสัจธรรมบ้าบอคอแตกใครก็ตามที่กล่าวอ้างเอาตัวเราคนเดียวก่อนเลยตัวเราแค่กับภายนอกกับภายในนะครับเราจะรู้สึกถึงความไม่สบายตัวได้ก็ต้องรู้สึกถึงความปกติของเมื่อวานนี้กับวันนี้ครับก่อนมันจะปวดขาก่อนมันจะเจ็บขาปวดขาตัวความรู้สึกตัวนี้ครับถ้าใครมีแล้วโต้ตอบได้ช้าโต้ตอบช้าก็จะส่งผลให้ความไม่สบายตัวเกิดขึ้นเร็วมากหรือว่าหนักมากหรือแม้แต่รู้สึกไวแต่ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่หรือกำจัดสิ่งที่มันผิดปกติได้ไวก็สะสมอีกทางทันนะครับรู้สึกช้าก็สะสมไม่สบายตัวรู้สึกไวก็แก้ไวเสร็จปุ๊บเฮ้ยเจ็บเว้ยเฮ้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงแก้ไขไม่ได้ก็สะสมอีกสรุปแล้วความรู้สึกเนี่ยครับเป็นความสำคัญมากสำหรับตัวเราปฏิเสธความรู้สึกไหมครับความรู้สึกมันลึกซึ้งกว่าความเข้าใจนะฮะอ
ผมหวังพี่ใหญ่คนเดียวเลยไม่ต้องเป็นผมถ้าจริงความหมายนี้น่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกตัวที่คือจิตถ้าเราจิตเราตั้งอยู่ในจุดที่ไม่รับความรู้สึกหนาวหรือร้อนหรือเย็นหรือว่าคือเพื่อฝึกจิตให้มันหลุดเป็นธรรมชาตินะครับเกิดไม่เจ็บเราก็ไม่เจ็บปวดตอนเราปวดประมาณนี้นะแล้วไปก็จะไม่เข้าใจดีแล้วที่เวลาจริงๆแล้วผมฟังลุงหมวดอ่ะลุงบอกเนี่ยครับผมฟังแค่ครั้งแรกอ่ะแต่ว่าผมเกิดความสนใจในวิชาของอาจารย์มากเพราะว่าความรู้สึกลึกๆอ่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอะไรที่อะไรคนอื่นก็ไม่สามารถอธิบายได้โอเคพี่ใหญ่บอกว่าจิตใช่ไหมครับถ้าช่วยได้พี่ใหญ่จะไม่นั่งตรงนี้ครับจบแล้วครับจบแสดงว่าเป็นเท็จครับมันเป็นชุดข้อมูลของวิทยาในเรื่องของนามที่เป็นเท็จชุดข้อมูลผมบอกแล้วว่าเอาตัวเราความรู้สึกเป็นหลักถ้าเกินกว่านี้แล้วกล่าวอ้างมานะครับเอามาขบคิดพิจารณาร่วมเกินกว่าตัวเราเนี่ยตัวเราตอนนี้ที่ผมนำเสนอคือเรื่องของกายใจก็คือภายนอกกับภายในภายนอกอย่าเพิ่งนะครับไปต่อเลยผมบอกว่าถ้าจิตเท่ากับกำหนดได้ให้มันไม่ปวดไม่เจ็บตอนนี้เป็นเท็จแล้วครับเราจะไม่นั่งอยู่นี่เราจะไม่เจอกันแสดงว่าจิตไม่มีครับสำหรับเรานะครับเราคือพี่ใหญ่กับผมนะครับผมพาฉีกกฎของจิตเลยเมื่อสิ่งที่เราคิดว่ามันคือใช่ในเราคิดว่ามันเป็นรูปแบบแบบนี้ฮะทีนี้รูปแบบที่เราคิดและสรุปได้ว่าเป็นความคิดของเราแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือมันจะเป็นจริงนะฮะมันต้องช่วยเราตามที่เรานึกคิดได้มันต้องเห็นภาพชัดถ้าใช้จิตรักษากายเห็นภาพชัดนั่นคือเป็นจริงแน่ตามนัยยะของการคิดใดๆก็ตามทีที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกินกว่าวิทยาจะอ้างได้ได้มั้ยครับมันช่วยเราไม่ได้เพราะว่าถ้าช่วยเราได้เราจะไม่เจอกันครับผมชุดข้อมูลนี้ใช้ไม่ได้อาม่าถ้าช่วยได้เราจะไม่เจอกันครับเราก็จะไม่เจ็บครับกําหนดได้ว่าจิตต้องไม่เจ็บต้องไม่ใช่ต้องไม่มีต้องไม่เป็นเท็จครับไม่ได้บอกว่าผิดนะครับพี่ใหญ่ไม่ได้บอกว่าผิดเลยนะฮะแต่เป็นเท็จเลยเท็จคือกับเรามันใช้ไม่ได้จริงครับแต่คนอื่นไม่แน่กำหนดแล้วมันไม่ได้อย่างนี้นี่เรากับเขานะครับเอาเราเนี่ยตัวเรานอกตัวเราก็ไปใดๆกับผมบอกวิทยาชุดความคิดแบบวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยฮะชุดความคิดแบบวิทยาผมเรียกว่าชุดความเชื่อที่พิสูจน์เรื่องเท็จครับนะครับไม่อยากจะแตกประเด็นมากเอาแค่ตัวเราความรู้สึกเนี่ยครับเมื่อใดก็ตามที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะชีวิตจะง่ายขึ้นและง่ายและง่ายและง่ายแล้วจะรู้เรื่องเท็จทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมครับรวมไปจนถึงเรื่องจิตด้วยเพราะฉะนั้นที่รู้มาชุดข้อมูลที่เรารู้มาเป็นเท็จอยู่ยังเป็นเท็จอยู่เห็นไหมครับดิ้นได้มันดิ้นได้เฉลยให้ก็ได้ถ้าจิตบริสุทธิ์ทำได้แน่นอนครับครับเนี่ยเฉลยให้แต่เฉลยไปเสมือนหนึ่งมนุษย์ไม่ได้เคยชินกับความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นจิตมนุษย์เคยชินกับสิ่งที่จับต้องได้ภายนอกและความรู้สึกภายในเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องจิตยังเป็นเท็จอยู่จะจริงได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นจิตตอนที่เราอยู่ในที่มืดทั้งลืมตาและหลับตาแล้วเห็นเป็นความสว่างนั่นแหละครับคือเห็นจิตแค่เห็นนะครับยังใช้ไม่ได้นะครับเห็นกับใช้เห็นรถแต่ยังไม่ได้ขับรถนะครับเห็นไหมฮะเห็นรถยังไม่ได้ขับรถได้กลิ่น
แกงยังไม่ได้ชิมแกงยังไม่ได้กินมันหรอกนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้นเลยครับตามที่เราชุดข้อมูลเก่าที่เราจำมาแล้วอะไรคือจริงล่ะจริงที่นี้คือความรู้สึกเลยครับเกาะให้อยู่ครับความรู้สึกนี่แหละครับเกาะให้อยู่รู้สึกถึงความปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นการกายใจเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเจ็บและปวดเนี่ยครับตื่นเช้ามาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อายุ18 19 20หรือ50ปวดทำยังไงก็ได้ที่จะให้มันปกติเพราะมันผิดปกติแล้วมันปวดความรู้สึกเราจับว่ามันผิดปกติเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันปกติธรรมชาติของความปวดก็คือไม่สบายตัวเห็นไหมครับมีวนอยู่ไม่จะไปไหนจากประเด็นเลยนะฮะชุดข้อมูลใดที่จะตอบสนองต่อการทำให้มันลดปวดหายปวดกำจัดออกไปไม่รักษาความปวดไม่รักษาความปวดนะครับกำจัดออกมันต้องเอาออกอ่ะมันต้องเอาน้ำออกมันถึงจะรอดถ้ำได้ถ้าไม่เอาน้ำออกก็ต้องหาวิธีการช่วยให้เข้าไปได้ลดปวดหรือเอาปวดออกไปมันก็คือด้านตรงข้ามความเป็นธรรมชาติที่เป็นปกติว่าเดิมมันไม่ปวดก็แค่ทำให้มันหายปวดเสมอกันแล้วครับด้านตรงข้ามของธรรมชาตินะครับปวดไม่ปวดไม่ปวดก็คือปกติปกติคือสบายตัวจบไหมครับไม่เห็นต้องใช้ชุดความคิดอย่างอื่นเลยที่เกินกว่าตัวเราผมหวังคุณอาคนเดียวแหละจะมีชุดความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกแซงได้หรือครับนอกจากมันก็แค่ทำให้มันหายปวดเห็นไหมฮะพอไปเอาชุดความคิดที่เป็นชุดความเชื่อของทั้งวิทยาที่จับต้องได้กับวิทยาที่จับต้องไม่ได้เข้ามาเป็นตัวร่วมเป๋เลยครับมนุษย์หรือตัวเราเป๋เลยครับจะเป๋ทันทีเพราะว่ามันมีเขาที่อยากช่วยเขาที่ประกาศตัวเขาที่บอกว่าใช่เขาที่บอกว่าจริง จริงตามเขาว่ากับจริงตามเราว่าตามนัยยะของตัวเราจากความรู้สึกของเราเราจะเลือกเขาแบบไหนดีเขาวิทยาหรือเขาที่เป็นนามธรรมเนี่ยเขาวิทยาคือจับต้องได้นะครับอันนี้จับต้องไม่ได้วิทยาที่จับต้องไม่ได้กลุ่มความเชื่อชวนคิดแบบไหนดีที่จะทำให้ตัวเรารอดพ้นจากความไม่สบายตัวถ้าเป็นกลุ่มรูปเขาจะเป็นชื่อโรคมาก่อนกำหนดมาก่อนว่าเป็นชื่อโรคเพราะเขาจะได้เจาะจงไปเลยว่าในกลุ่มชื่อโรคนี้มันจะมีชุดรูปแบบของเคมีในการช่วยเห็นไหมครับพอชุดเคมีตัวนี้เอาไม่อยู่ก็แค่เพิ่มชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4รวมไปถึงคือตัดออกไปด้วยอุปกรณ์พิเศษโอเคนะครับตัดออกไปเลยทั้งหมดที่ว่ามาใช้ระยะเวลา5ปี10ปีก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเราหลุดพ้นออกจากพันธนาการของวิทยาได้ที่จับต้องได้วิทยาที่จับต้องไม่ได้ชุดความคิดเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวอ้างมาเนี่ยครับคุณนะ
มันมีล้านแปดจริงๆนะฮะมีเฮ้ยมีน้ำอ่ะมีสิ่งที่มองเห็นแล้วจับต้องไม่ได้ตั้งล้านแปดอันว่าหยิบมาสักอย่างหนึ่งหยิบมาสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อการทำให้สบายตัวโดยที่ปราศจากต้องไม่มีมันต้องไม่มีตัวค่าตัวแปรอื่นที่จะมาบอกว่าเราเป็นอะไรอะครับตั้งแต่ศีรษะจนเท้าอะค่าตัวแปรอื่นก็คือคำนี้แหละนี่ชื่อโรคไงค่าตัวแปรอื่นเราเจ็บกับเราปวดเรามึนเรางงเราเบลอเราชาเราเซวู้เพลียอ่อนแรงจะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากตัวแปรของความรู้สึกของเราโอเคไหมฮะเรายางแตกเนี่ยมันต้องปะยางให้ยางไม่แตกหรือทำยังไงได้ให้ยางมันมีลมอ่ะไม่ใช่ว่ายางแตกแล้วบอกว่าไปซ่อมที่อื่นนะอะไปซ่อมเฟืองท้ายอย่างเงี้ยมันมีถ้ายางแตกก็มีสตรีมมียัดนัดมีอยู่แค่นี้ครับปะสตรีมเห็นนะฮะยางแตกเพราะฉะนั้นค่าตัวแปรต้องเป็นเท่ากับศูนย์น่ะต้องไม่มีคำอื่นเกินกว่าความรู้สึกของเราก็หมายไปความว่าเราความรู้สึกเราต้องไม่มีคำว่าเจ็บปวดถูกไหมไม่หนีความรู้สึกว่าฉันเจ็บอยู่ฉันปวดอยู่ฉันไม่สบายอยู่แค่ตัวค่าศูนย์เซซิโลคือเราเจ็บอยู่เราปวดอยู่เราก็แค่ต้องการทำให้มันหายเจ็บหายปวดคุณอาอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในกายเราก็แค่นั้นมันต้องกำจัดหรือมันต้องทำให้เท่ากับศูนย์ให้ได้คือทำให้เท่ากับปกติหรือความรู้สึกคงเดิมคงเดิมก่อนหน้านี้นะคงก่อนหน้านี้คือยังไม่เจ็บไงสบายตัวปกติเพราะฉะนั้นถ้ามันมีค่าความคิดใดอื่นซึ่งมันเกินไปกว่าความรู้สึกเจ็บกับปวดเรามันจะเพี้ยนแล้วในนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งรูปฝั่งวิทยาที่จับต้องได้ก็คือชื่อโรคไงครับปวดขาบอกเป็นเกาไงเนี่ยค่าอื่นปวดขาคือทำให้หายปวดปวดที่ขาการปวดมันเป็นความรู้สึกปวดที่ไหนปวดที่ขามันเป็นรูปเอาความรู้สึกปวดออกจากรูปซะเลยมันทำได้ไหมล่ะมันทำได้ไหมมันมีไหมเอางี้ดีกว่ามันมีไหมถ้ามีก็ต้องทำได้ทำได้ที่ไหนทำได้ลุงนวลเพราะฉะนั้นไอ้ที่ที่เราไปที่ที่เราไปจะต้องไม่มีค่าอื่นนอกจากค่าของคนคนนั้นน่ะค่าของเราผมไปแทนมีคนอื่นแทนความรู้สึกเราได้ไหมอ่ะไม่ได้วัดความรู้สึกก็เอาวิทยามาวัดความรู้สึกบอกว่าอาม่าอาหารชนิดนี้อร่อย15ดีซิเบลมีหรอเวลาชิมอาหารก็ต้องมีเชฟระดับโลกอ่ะไปชิมหรือชิมไวน์อ่ะลิ้นใครอ่ะที่เป็นระดับโลกอ่ะที่ให้การยอมรับตามเซอร์ติฟิเคตอ่ะไม่ได้บอกว่าเครื่องมือทางวิทยาชิมไวน์ขวดนี้แล้วบอกว่ามันมีค่าเท่ากับเท่านี้แล้วแพงที่สุดในโลกพวกคนนาเราไม่หลงประเด็นเนาะชัดเจนนะค่าความรู้สึกมันก็ต้องวัดจากตัวเราแล้วถ้าค่าความรู้สึกมันเพี้ยนไปจากตัวเรามันก็ไม่ใช่เราแล้วมันจึงต้องหาวิธีการที่จะไม่ทำให้หรือใดใดที่เป็นเรื่องคนอื่นหรือนอกตัวมากำหนดค่าความรู้สึกของเราจะต้องเท่ากับศูนย์ก็คือไม่มีครับก็ถึงไม่มีชื่อโรคไงต้องไม่มีมันต้องยืนพื้นความเจ็บความปวดความมึนความงงความเบลอความชาของใครก็ได้คนนั้นที่ไม่สบายตัวคุณแค่ต้องการสบายตัวนี่คุณต้องการปกติเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้
มาตื่นเช้ามาเมื่อกี้นี้เอาย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ตื่นเช้ามามันสะดุดล้มอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็จะไม่ทำให้ตัวเองล้มอ่ะก็แค่นั้นเองฮะด้านตรงข้ามของธรรมชาติไม่เกินนี้แต่ถ้าไปเกินนี้ชื่อโรคมันจะมีเคมีเข้ามากำกับทันทีเพราะฉะนั้นที่ไปนอกจากจะต้องไม่กำหนดความรู้สึกอย่างใหม่หรือชุดข้อมูลใหม่นอกจากความรู้สึกที่เป็นของตัวของคนนั้นจะต้องไม่ใส่อะไรเพิ่มด้วยต้องเป็นเท่ากับศูนย์ต้องไม่ใส่เคมีไม่ใส่ใดๆครับต้องไม่ใส่ครับไม่กำหนดชื่อโรคไม่กำหนดชื่อใหม่ไม่จับอะไรยัดมาอย่างใหม่ที่เป็นรูปกำหนดชื่อโรคมันเป็นนามไอตัวความรู้สึกก็คือนามความรู้สึกของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราและตัวรูปแบบของวิธีการช่วยก็ต้องไม่มีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งดียิ่งดีแม่ต้องคิดนามธรรมมากเลยนะวันนี้นะฮะอันต่อมาฝั่งเนี้ยเขาตัดตัวของวิทยาเขาตัดออกเพราะเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาตัดทันทีเลยตัดเพื่ออะไรมันคุยไม่ได้เพราะตัวของขั้นตอนมันไม่สามารถที่จะเล็งผลเลิศในเชิงบวกก็คือตัดออกแต่ตัวธรรมชาติเนี่ยครับกว่าจะถักทอออกมาเป็นตัวเรามาเป็นความรู้สึกเราเนี่ยครับจะเอาตอนนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องมีระยะเวลาคุณคุยไม่ได้คุณเลยตัดออกครับตัวของใดๆก็ตามมันต้องใช้เวลาครับเพื่อย้อนรอยความรู้สึกของตัวของคุณเองนั่นแหละให้เกิดความเข้าใจย้อนกลับเข้าไปสู่ภายในตัวคุณเองครับอย่าถอนหายใจสิอาเฉลยเฉลยก็คือเขาที่เป็นนามอ่ะก็คือฝั่งของถ้าเป็นภาษาที่เราคุ้นชินอ่ะคือไม่อยากจะใช้คำนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไปทำให้ใช้ชุดข้อมูลเดิมของคุณอาอยู่มีคำอื่นอีกไหมไม่มีเพราะท่านบีเนี่ยคำนี้ก็ต้องยืมภาษามาบอกมาพูดก็คือคำว่าจิตเราจะเรียนรู้เรื่องความเป็นธรรมชาติมันมีอยู่ศาสตร์เดียวตอนนี้มันมีอยู่ศาสตร์เดียวที่เรียกว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์ไหนล่ะที่จะเป็นจริงไม่ใช่เป็นเท็จจิตศาสตร์ขั้นจิตบริสุทธิ์ไอ้ที่ว่ามาที่บอกกำหนดได้มันกำหนดไม่ได้เพราะโดยจิตบริสุทธิ์ไม่ต้องกำหนดมันเข้าใจเลยมันรู้เองเลยแล้วมันหายเองด้วยเป็นเองหายเองรู้เองนั่นนะครับจิตบริสุทธิ์แล้วใครละจิตบริสุทธิ์เนี่ยไปคิดว่าเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยจุดข้อมูลเดิมมันไปตีความว่าต้องเป็นพุทธเจ้าเพราะว่าใช้คำว่าจิตศาสตร์เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเราก็มาโฟกัสกันว่าชุดข้อมูลใหม่กำลังจะบอกว่าจิตศาสตร์นี้นะครับศาสตร์ด้านจิตเนี่ยมันเป็นศาสตร์ด้านนามเนี่ยอันนี้มันเป็นศาสตร์ด้านรูปศาสตร์รูปที่ศึกษาได้ภายนอกศาสตร์ด้านนามจิตศาสตร์ศึกษาจากภายในศึกษาอย่างไรศึกษาจากความรู้สึกของตัวเราความรู้สึกสงสัยไงฮะต้องการคำตอบของตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยจิตศาสตร์ด้านนามคือจะบอกว่าเกินกว่าและเกินกว่าใดๆนะครับเพราะจิตศาสตร์ด้านนามศึกษาหรือรู้ภายในตัวของความเป็นธรรมชาติบ
ุคคลที่คุณอาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นเจ้าชายที่เป็นลูกพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับยังต้องเดินเข้าป่าเลยชัดเจนนะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติมันใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยมันเกินกว่าและเกินกว่าแล้วมั่นใจว่าตัวเจ้าชายเองอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเป็นอะไรด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความว่าเป็นธรรมชาติมันเป็นใดๆแล้วเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มันมีศาสตร์ด้านหนึ่งในหนึ่งในหลายๆศาสตร์เนี่ยด้านวิทยาเนี่ยครับกลุ่มนี้เรียกว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์ด้านนี้คุณสมบัติของบุคคลที่จะรู้เรื่องธรรมชาติต้องใช้จิตศาสตร์ในการเจาะความเป็นธรรมชาติเข้าไปสู่ภายในจะต้องเป็นมนุษย์ครับคุณสมบัติต้องเป็นมนุษย์และจะรู้ความเป็นภายในของธรรมชาติที่โดยใช้จิตศาสตร์ในการเข้าไปเจาะเกราะหรือเบ้าหลอมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแม่กุญแจจิตศาสตร์เป็นกุญแจความเป็นเพศก็เป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ได้ให้ได้ความเป็นธรรมชาติด้วยว่าหรือแม้แต่ว่าสมบัติของความเป็นเพศก็มีปัจจัยในด้านสำคัญครับเพศมนุษย์เพศชายมนุษย์เพศหญิงมนุษย์เพศชายมนุษย์เพศหญิงจะได้คุณลักษณะของความเป็นธรรมชาติโดยใช้จิตศาสตร์เข้าไปจอกรอบคำตอบต่างกันเห็นไหมครับเมื่อคุณคือมนุษย์หรือใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ต้องมีคุณสมบัติที่สองก็คือต้องรู้เข้าใจกายเนี่ยรู้รูปรู้นามเข้าใจกายใจให้ได้เท่ากับความเร็วเหนือแสงโอ้โหจบแล้วคุณอาหนูตายแล้วจริงความรู้สึกอะไรพวกนี้ความเร็วเหนือเสียงเหนือแสงอันนั้นชุดข้อมูลคุณอาแล้วกันนะเพราะถ้ามันได้ก็จะไม่เจอกันที่คุณอาพูดนะครับถ้าเกิดเป็นเช่นที่คุณอาว่าเราจะไม่เจอกันแสดงว่าสำหรับจิตศาสตร์สำหรับที่นี่ที่หนูเล่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าใช่เราจะไม่เจอกันนะครับความรู้สึกไม่สามารถนะครับความรู้สึกนะครับของฐานใจไม่สามารถใช้ฐานใจในการที่รับรู้เรื่องจิตบริสุทธิ์พาไปแต่ถ้าสามารถหยุดความรู้สึกได้โอเคนี่ไงฮะเท่ากับศูนย์ได้มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ทับแสงและมีสิทธิ์เหนือแสงและเร็วกว่าแสงด้วยโอเคได้โอเคนะครับต้องหยุดใจให้ได้เพราะฉะนั้นกายใจเนี่ยครับเมื่อหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าหากว่ามีความไวของความรู้สึกทั้งช้าและเร็วจะมีผลต่อความไม่สบายตัวเป็นอย่างมากเห็นไหมฮะแต่ถ้าสามารถหยุดความรู้สึกได้จะเข้าสูตรของจิตบริสุทธิ์ทันทีจะไต่ระดับตั้งแต่จิตไม่บริสุทธิ์ตามนัยยะของจิตที่ขุ่นมัวเข้าสู่ความเป็นบริสุทธิ์ทันทีพอจิตบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่มีเพศชายก็จะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็สามารถคลีนแอนด์เคลียร์ความสบายตัวกับไม่สบายตัวโดยไม่มีเงื่อนไขตามในยากของวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดตามสากลโลกเนี่ยครับสากลของความไม่คงที่สากลของความไม่บริสุทธิ์คลีนแอนด์เคลียร์ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
เชิญครับคุณนาเราจะหยิบมาใช้ก็คือสมาธิสมาธิเป็นชุดข้อมูลของเป็นเท็จเท็จครับเพราะถ้าใช้ได้จริงอ่ะคำว่าสมาธิจะต้องใช้ได้หลังจากที่พระอรหันต์องค์สุดท้ายอ่ะครับหายตัวไปกี่ปีมาแล้วครับสองพันกว่าปี2500ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่รู้แหละหมดไปตั้งแต่กี่วันไหนเวลาใดของพระอรหันต์คือยังไม่มียังไม่สามารถผลิตมนุษย์คำว่าสมาธิยังไม่สามารถผลิตมนุษย์ร่องรอยของสมาธิยังไม่สามารถผลิตบรรลุมนุษย์ซึ่งจะมีจิตบริสุทธิ์และหลุดโลกได้นั่นคือคนที่ใช้คำว่าสมาธิอยู่เนี่ยครับติดสมาธิยังไม่หลุดกรอบออกจากสมาธิสมาธิจึงเป็นเท็จอยู่จบไหมครับคุณนาด้วยความเคารพกราบเท้าด้วยหลายเรื่องที่เป็นอะไรใหม่มากใหม่มากผมภาษาคุณอานั่นแหละทำให้ผมต้องพูดถึงขนาดนี้แล้วก็คุณอาฟังได้แต่ถ้าใครก็ตามที่ฟังไม่ได้ผมฟังได้จะปั่นคนอื่นมาไปเพราะว่าตอนนี้เรคคอร์ดอยู่จะปั่นขั้วหัวใจจะปั่นความรู้สึกของคนนั้นครับเพราะมันจะคำว่าสมาธิเป็นเท็จอยู่เนี่ยแค่นี้ก็จะกายใจขาดแล้วครับคนอื่นโนคุณอาเผื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอย่าเพิ่งดึงเข้าหาตัวเราเราแค่ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วโยนขึ้นมาในอากาศแล้วก็แลกแล้วแชร์กันชุดข้อมูลของสมาธิยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เป็นจริงได้พยายามเลยครับพยายามมาหาความรู้สึกตัวเองให้ได้ไต่ระดับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ที่ผิดปกติมาปกติปกติเจ็บกระปวดเจ็บกระปวดเจ็บกระปวดเนี่ยครับผิดปกติมาปกตินี่แหละครับนี่ครับตัวไต่ระดับคุณยังไม่สบายตัวเลยคุณยังเจ็บคุณยังปวดอยู่ตัวฐานของไอ้ตัวกายเนี่ยครับมันยังไปต่อไม่ได้ผมฟังแล้วผมพอเข้าใจเพราะว่าอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ถูกโอเคนะฮะเพียงแต่ว่าเข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆน้อยๆครับก็คือพยายามที่จะต่างขึ้นไปครับแต่ว่าไม่ได้เข้าใจหมดนะครับคุณนาพอเริ่มจะจับเข้าไปเรียนอีกทีครับผมครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกทั้งหมดโดยมีนิ่งครับความหมายของมันก็คือชุดข้อมูลของถ้าผมใช้ชุดข้อมูลอื่นได้ที่มันไม่ใช่ชุดข้อมูลเนี้ยเท่าที่เคยประสบพบเจอมากับชาวต่างชาติเข้าง่ายมากเลยเพราะเขาใช้ฟีลลิ่งเขาใช้ความรู้สึกครับคือเขาไม่มีของกลางเขาไม่มีชุดข้อมูลแบบเราครับคือได้รับข้อมูลมาตั้งแต่ แล้วมันฝังถูกต้องครับใช่ครับมันบรรจุอยู่ที่สมองมันอยู่ในสมองอยู่ในตัวเราสมองไม่ได้ทำหน้าที่คิดนะครับมีแต่เป็นเพียงแค่บันทึกต่างชาติเขาจะค่อนข้างจะเห็นเพียวมากคือไม่ถ้าพูดตรงๆเขาเพียวกว่าครับที่จะรับอะไรเข้ามาได้ง่ายขึ้นครับเขาไม่มีอะไรข้อมูลกันทีนี้พอมาจบลงที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมถามว่าทำอะไรทำให้หรือให้พลังงานบริสุทธิ์คือเมื่อจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับโดยความเป็นเพศชายเนี่ยเมื่อจิตบริสุทธิ์อยู่และเป็นมนุษย์ทีนี้เติมไปหน่อยนะฮะเติมไปหน่อยว่าศาสตร์ของจิตศาสตร์ที่เพียวสุดๆคือจะต้องไม่มีครูก็คือวิทยาเนี่ยเขามีตำราใครเขียนตำราครับครูเขียนตำราแล้วครูเอาที่ไหนมาเขียนเอาจากสิ่งที่จำภายนอกเนี่ยครับจากประสบการณ์ตรงลองผิดลองถูกมาขีดมาเป็นครูเสร็จปุ๊บก็เขียนตำราก็อยู่แค่นี้ฮะจิตศาสตร์เพียวศาสตร์เนี่ยครับจะต้องไม่มีตำราทำเข้าใจเองได้ภายในถูกต้องเข้าใจภายในกายจิตของตนเองคำว่าตำราไม่มีหมายความว่าชุดความคิดของ A ชุดความคิดหรือยูนิต B ยูนิต E ไม่สามารถมาบอกความเป็นตัวเราเหมือนความรู้สึกเราเนี่ย
ความรู้สึกของแต่ละความรู้สึกไม่สามารถมาทดแทนกันได้มันต้องใช้ความรู้สึกของตนเองนั้นน่ะนะครับเข้าไปสู่ความเป็นธรรมชาติของตนเองเข้าไปถึงสู่ภายในของตัวเองแล้วดันเรียงให้ขึ้นจิตบริสุทธิ์ให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่แบกตำราแบกครูบาอาจารย์และมีครูเนี่ยมีอาจารย์เนี่ยครับคือไม่สามารถก้าวข้ามครูบาอาจารย์ได้คือไปต่อไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่จบเราไม่ต้องคำว่าสักเซสแปลว่าอะไรพี่ข้องโลกสักเซสอ่ะประสบความสำเร็จปะและยิ่งครูยังไม่ถึงยังไม่อยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะจะยิ่งยากเลยจะยิ่งไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูเองก็ยังไม่ถึงฝั่งโอเคนะครับแล้วครูก็พอเดินไปได้กลางแม่น้ำหน่อยเฮ้ยมันหอมจังมันสวยจริงมันดีจังหันกลับมาบอกคนเดินตามซะแล้วเธอเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะแล้วก็พากันเดินตามพอเดินตามเสร็จปุ๊บกฎข้อหนึ่งของการที่จะหลุดเข้าสู่สัจจะแห่งความจริงนั้นเนี่ยนะครับกฎมันมีอยู่กติกามันมีอยู่ว่าไอ้แรงเหวี่ยงของโลกมนุษย์ที่มันหมุนอยู่เนี่ยครับจะหลุดแรงเหวี่ยงได้มันต้องมีแรงเหวี่ยงที่เหนือกว่าแรงเหวี่ยงเดิมชัดเจนนะครับใช่ไหมชัดเจนนะฮะลูกข่างไว้เนี่ยจะมีแรงที่จะมากระแทกลูกข่างตัวนี้ให้หยุดหมุนได้เนี่ยมันต้องมีแรงอื่นมากระทำไม่ใช่แรงตัวมันเองนะฮะผมคิดตามนัยยะ common sense ของผมนะครับผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมจะกระแทกแรงที่ได้ผมต้องเหนือแรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคนะฮะแต่ถ้าผมยังอยู่ในแรงเหวี่ยงของไอ้ตัวโลกใบนี้อยู่แล้วผมจะไปพาม่าเดินข้ามฟากได้ยังไงฟาทุกคนข้ามฟากได้ยังไงพาทุกคนเดินออกไม่ได้หรือแม้แต่ในกระดานนี้ถ้าผมยังไม่สามารถอยู่นอกกระดานนี้ได้ผมยังไม่สามารถทะลุม่านได้เห็นผมไหมครับหลังม่านนี้ต้องไม่มีเสียงหลังม่านนี้ต้องไม่เห็นผมคือถ้าผมยังไม่สามารถอยู่หลังม่านแล้วผมจะมาดึงคนในม่านได้ยังไงชัดเจนนะฮะนี่มันไม่ต้องอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือภาษาหมดนะครับมันเกินภาษามันเกินม่านมันเกินกว่าความรู้สึกเห็นไหมฮะแต่มันเข้าด้วยความรู้สึกโอ้ my god มันต้องเกินความรู้สึกด้วยก่อนแล้วถึงจะแหมมันทับซ้อนอยู่ที่เดียวกันเลยเกินกว่าความรู้สึกและเข้าได้ด้วยความรู้สึกนี่แหละครับมันจะตายแล้วครับหนุ่มมันต้องไร้รูปไร้แรงไร้รอยต่อเสร็จปุ๊บเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยเพราะฉะนั้นแรงที่มากระทำต่อแรงที่เป็นกติกาเนี่ยครับมันต้องอยู่นอกกติกาต้องเป็นแรงที่อยู่นอกกระดานเข้ามาล้วงรูปพอมันล้วงออกไปผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นลูกของพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเป็นบอนBorn to be Born to be free แปลว่าอะไรพี่ข้องโลก free อ่ะ Born to be free อ่ะพูดถูกหรือเปล่า คือเขามาดิเขาล็อกสเปคมาแต่เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าแรงที่เขาพยายามเพียรอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะแรงที่เขาพยายามจะเอาให้ได้มันไม่ได้หรอกนะพอเขาคิดได้เสร็จปุ๊บอ๋อมันจะต้องอยู่ในความพอดีพออยู่ในความพอดีปุ๊บโอเคเก็ตตัวใหม่ตัวที่3โอเคนะครับพอเก็ตตัวใหม่เสร็จตัวที่3ได้ปุ๊บก็ไปกินข้าวแล้วทีเนี้ยทีนี้ก็ไปต่อวนๆแล้วทีเนี้ยเห็นไหมฮะโอเคนะฮะกลางตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นกลางของคุณคนนั้นของคุณสิทธัตถะคนเดียว no อย่าไปเทียบเคียงคือที่เรากำลังพูดถึงอยู่ของใครของมันบอนเลยครับคุณอาบอนแบบลายเส้นด้วยแล้วล็อกสเปคอีกต่างหากแล้วก็ตูตะ
ู8ปีเสร็จปุ๊บถามว่าอ้าวแล้วเราคืออะไรอ่ะเราคืออะไรอ่ะเราก็คือความรู้สึกของเรานี่แหละโอเคนะครับเขาจะออกจากแรงได้จะออกจากแรงได้ต้องใช้แรงที่เหนือแรงนอกกระดานนอกม่านหลังม่านมากระทำซึ่งมันเป็นบอลทีนี้เมื่อถอยหลังมา19เมื่อไม่หลุดจะออกจากแรงมันก็ไปตามแรงเนี่ยครับเป๋นะครับเนี่ยเหมือนหัวเนี่ยครับมึนหัวเป๋ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์ขุ่นมัวแล้วก็เอามาถ่ายทอดวรยุทธกันอยู่ตอนนี้เนี่ยครับผมให้มนุษย์ที่ผู้เดินตามซึ่งไม่รู้เข้าไปอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้มากสักกับเท่าไหร่เพราะชีวิตมันจะต้องไปต่อเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าสนุกกันเลยทีนี้ผู้นำสนุกผู้นำเลยครับเห็นไหมฮะเรามาพูดกำหนดหรือว่าเจาะจงเอาไปที่คำว่าสุขภาพเราต้องการความสบายตัวเราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเหนือแรงหนีแรงหรืออะไรก็ตามแค่ปรับตัวให้เข้ากับแรงเห็นไหมครับเป็นแสงให้ได้ก่อนเถอะอย่าเพิ่งเหนือแสงหรือแม้แต่วิ่งไล่ตามแสงให้ทันก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวมันเหนือแสงเองอะมาจับแสงให้ได้ก่อนเห็นแสงให้ได้ก่อนเห็นแสงให้ได้ก่อนแล้วก็ไปจับมันจับมันเสร็จแล้วค่อยใช้มันก็ยังได้นี่ยังไม่เห็นแสงเลยเนี่ยจิตเท่ากับความสว่างไงครับแล้วก็ทึกทักเอาเป็นว่าโอ้โหสำเร็จแล้ววิเศษแล้วจริงๆแล้วแสงอ่ะมันคือสมบัติมันไม่ต้องวิเศษตอนนี้ทุกคนสว่างอยู่แต่แค่ยังไม่เห็นความสว่างตัวเองมันเป็นสมบัติของพะโล้อะมาพะโล้ยังไงก็ต้องมีกลิ่นพะโล้ยังไม่ต้องเห็นหม้อมันหรอก พะโล้คือพะโล้เขียวหวานคือเขียวหวานพี่ใหญ่โอเคไหมคลายที่ดีแล้วเปล่านะพี่ใหญ่พอได้ไม่ถามจริงหรือว่าไม่ได้ไม่เข้าเลยรู้สึกว่ามันเข้าใจบ้างไหมบ้างนะเอาบ้างก็พอแล้วไม่ต้องหมดหรอกก็แค่ยังไม่ต้องจับแสงให้เห็นแสงนี่ยังไม่เห็นแสงเลยมันก็เลยยังไม่สบายตัวแล้วก็ทิ้งเลยครับชุดข้อมูลทิ้งไปก่อนเอาชุดข้อมูลเราชุดข้อมูลเราคือไม่สบายตัวรู้สึกว่ามันผิดปกติตามหัวแขนขาไหล่เมื่อวานนี้ผมให้ลุงหงอกจับหัวเพราะว่าผมต้องการโล่งสมองก็แค่นั้นเองอ่ะผมไม่ค่อยลงออกจับตัวผมสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมไม่สำออยอ่ะคือผมใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ของการเป็นเขาเรียกว่าทำมนุษย์โลกเรียกเป็นไข้คือตัวร้อนสะบัดคือปวดหัวก่อนมาหัวจะปวดก่อนลุงออกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบันทึกอยู่ที่สมองเป็นหลุมดำตัวของหลุมดำมันเกิดไวเบชั่นอย่างรุนแรงจนเกิดความร้อนสูงนี่เป็นไงแต่วิทยาด้านรูปเขาบอกว่าเนี่ยร่างกายอ่อนแอจะต้องกินเคมีเรียบร้อยครับจบครับมึงเอกครับนั่นคือการทำลายสุขภาพตัวเราอย่างชนิดที่มันไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองอ่ะการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงตามวาระของวงรอบไม่ว่าจะ6เดือน1ปีทีหรือ2ปีครั้งเนี่ยนั่นคือถือเป็นยามหัศจรรย์ยาปฏิชีวนะของมนุษย์อย่างดีภูมิต้านทานอย่างดีเลยครับที่แรงของมนุษย์เนี่ยที่จะไวหรือเท่ากับหรือเห็นแสงเนี่ยหรือเท่ากับแรงของโลกเนี่ยมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตัวของธรรมชาติเราเนี่ยแหละครับมันพยายามปรับตัวเข้ากับแรงของโลก
ไอ้โลกเนี่ยนะครับมันได้รับอิทธิพลมาจากแรงของดวงอาทิตย์ที่ดูดพลังฟิวชั่นฟิชชั่นเนี่ยไอ้ดวงอาทิตย์มันได้รับแรงมาจากอิทธิพลของกาแล็กซี่ที่มีดวงอาทิตย์หลายๆดวงรวมกันแล้ววิ่งพล่านในอวกาศไอ้ตัวกาแล็กซี่ดาวฤกษ์ในอวกาศที่มันวิ่งพล่านมันได้รับแรงจากไหนแรงจากพลังงานบริสุทธิ์นี่ครับที่สุดของมันที่สุดของมันคือสเปซอวกาศนิพพานความว่างตามแต่ภาษาที่เป็นชุดข้อมูลของตัวแทนแห่งผู้นำของความคิดนึกเนี่ยเขาจะบัญญัติศัพท์สำคัญว่าคือเห็นแสงเป็นแสงได้ไหมเราใช้แสงได้หรือยังใครล่ะใครล่ะคนนั้นมีอยู่คนเดียวเป็นที่อดีตที่ผ่านมาน่ะเกินกว่าแสงด้วยคือเจ้าชายยถาฐานะนั่นแหละที่ท่านพูดถึงนั่นแหละครับนั่นแหละครับได้ทั้งแสงได้ทั้งเสียงได้ทั้งความร้อนได้ไม่รู้จะได้สุดจะได้ยังไงแล้วก็เอามาแค่บอกอะบอกมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายเพศชายแล้วก็รู้ตามกัน 1,200 กว่าคนและมีมากกว่านั้นด้วยในยุคของการบันทึกโอเคไหมครับแค่เล่านะยังไม่ได้โดนตัวนะครับโอเคไหมฮะนี่เขาเล่าว่าในตำราจะมาหน้าวันนี้ลุงหมอกเรียกสิ่งที่เกินกว่าและเกินกว่าหรือพลังงานหรือตัวความว่านั้นเรียกพลังงานบริสุทธิ์และดึงมาใช้ทันทีดึงมาใช้ทำอะไรคือรักษาตัวเองให้เกิดความสบายตัวพอรักษาตัวเองให้เกิดความสบายตัวมันเหลือพอมันเหลือก็เลยเอามาแจกเอามาให้ให้อะไรให้เกิดความสบายตัวเท่านั้นครับแต่ถ้าใช้ชุดข้อมูลของโรคเคมีเกาต์เบาหวานความดันไปหัวใจไม่เกี่ยวไปหาเขาเถอะไปหาชุดข้อมูลของกลุ่มความเชื่อที่หล่อหลอมกันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะไปเถอะไปใช้บริการอยู่ก่อนเพราะว่าชุดข้อมูลของกลุ่มบริการหรืออะไรก็ตามที่เป็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องราวของธรรมชาติตัวเราเห็นไหมฮะชุดข้อมูลนี้เพิ่งพยายามจะศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือมนุษย์มาจากไหนโลกนี้เกิดได้อย่างไรก็มันก็เนี่ยนะครับเมื่อมันไปไม่ถึงคืออย่าเอาชุดข้อมูลนี้มาคุยกันอย่ามาโอเคไหมครับอย่าเอาชุดข้อมูลนี้มาคุยเพราะมันตกยุคไปแล้วเพราะถ้ามันยังร่วมสมัยอยู่โรคจะต้องไม่เพิ่มตอนนี้กลุ่มเคมีมันคือเรื่องของธุรกิจของคนที่มีทักษะหรือสกิลชั้นสูงในการที่จะครอบความเป็นผลประโยชน์ แต่เราต้องการความสบายตัวโอเคนะฮะตัวของเราต้องการความสบายตัวเพราะฉะนั้นฝั่งของจิตศาสตร์ปฏิเสธความรู้สึกอย่างอื่นเลยและยอมรับความรู้สึกของบุคคลคนนั้นเท่านั้นจิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือสูตรของความสูตรสำเร็จของความบริสุทธิ์ปฏิเสธความรู้สึกอย่างอื่นนอกจากบุคคลคนนั้นที่เป็นมนุษย์และความรู้สึกของคุณนั่นแหละคือใช่และเป็นจริงไม่เป็นเท็จความรู้สึกของตรงนี้นะฮะที่เอามาแทนที่ด้วยอะไรครับคืออะไรใช่ครับนี่คือความเครื่องมืออุปกรณ์ที่มาวัดความรู้สึกของมนุษย์มนุษย์ต้องการปรับตัวเข้ากับแรงของการหมุนครับเพราะฉะนั้นความเร็วของการสูบฉีดของตัวของคุณคนนั้นมันเข้ากันกับโลกเมื่อมันไม่สมดุลหรือมันไม่ไปด้วยกันหรือมันมึนมันงงก็คือไม่สบายตัวจำต้องแอดจัดได้เองไหมถ้าไม่ได้ต้องแอดจัดกับคนที่อยู่นอกแรงโอเคไหมทีนี้เก็ตนะครับเมื่อคุณหาคนที่อยู่นอกแรงหรือไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของแรงเนี่ยคุณก็ไปแอดจัดกับคนนั้นคุณก็สบายตัว
ที่ผมเล่านี่สุดยอดมากเลยสำหรับการฟังตัวเองเล่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเจ็บปวดมึนงงเบลอชามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงครับที่มันเกิดขึ้นได้ตามวัยของการสะสมความไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องปกติเมื่อมันเป็นปกติจึงไม่ถือว่าเป็นป่วยเป็นโรคแต่เป็นความรู้สึกที่เป็นจริงของคุณนั่นแหละที่มันสะสมความไม่บริสุทธิ์ก็แค่เอาความไม่บริสุทธิ์ออกทีนี้จะเคลียร์ความไม่บริสุทธิ์ออกก็ต้องเคลียร์กับคนที่เขาบริสุทธิ์ก็แค่นั้นยังไงฮะน้ำสีน้ำสีสีดำสีเหลืองสีเดียสีแสดสีส้มมันก็ต้องเอาน้ำใสไล่ออกมาไล่ระบบจบเนี่ยครับถ้ามนุษย์ไทยเข้าใจภาษาไทยในรูปแบบการอธิบายง่ายๆแบบนี้คือง่ายคุณอาพอได้ไหมครับที่จะเอาลุงหงอกไว้ในก็คิดว่าได้บ้างไม่กล้าบอกว่าได้ยังดีคือสุดท้ายเนี่ยครับถามว่าเล่ามาขนาดนี้ทำไมจะทำให้สบายตัวไม่ได้ด้วยตัวของตัวเองมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันง่ายง่ายไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่เหนือแรงนอกแรงหรือเข้าใจแรงอะไรมากมายเลยครับขอให้เข้าใจภาษาขอให้เข้าใจภาษาเมื่อเข้าใจภาษาก็นี่ไงใช้ภาษาอยู่ใช่ไหมล่ะเขียนก็ได้ต่างหากยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอีกต่างหากก็แค่เข้าใจภาษาแล้วก็แยกแยะจำแนกให้ออกระหว่างเขากับเราความรู้สึกเขาความรู้สึกเราเนี่ยเขามันไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่เขาจะเอาเขามาแชร์เหมือนเรามันไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้จะแชร์ได้ก็คือเขาคนนั้นน่ะคือใครที่เราจะแชร์เขาคือใครอ่ะมันจะไม่ใช่มาแชร์จะแชร์เรื่องอะไรก็แชร์ไปแต่ถ้าแชร์เรื่องตัวเราเฮ้ยต้องคิดแล้วครับมันเอาอะไรให้เรากินหรือเปล่าวะมันเอาชุดความคิดใดมาครอบงำเราหรือเปล่าเนาะมันเอาใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่ธรรมชาติมาใส่เราหรือเปล่าเนี่ยแยกแยะให้ได้ครับธรรมชาติตัวเราธรรมชาติอย่างอื่นนะพอได้ไหมครับคุณอาเอาธรรมชาติอะมาคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าทำเป็นธรรมชาติที่มันไม่ใช่ตัวเรามันกินรสไม่ได้นะรสเก๋งอะมันใช้ได้อย่างเดียวนะของนอกตัวที่เป็นวิทยาคือของใช้นะครับของมันไม่ใช่ของกินอ่ะมันคือของอยู่ของใช้ของเก็บโอเคครับเอามาเห็นไหมฮะจ้าเห็นไหมฮะไม่ใช่ของกินนะวิทยาเนี่ยของที่กินได้มันควรเป็นของที่มนุษย์ไม่ได้สร้างของกินได้ที่มนุษย์สร้างเนี่ยอันตรายครับมันต้องไม่ได้สร้างเพราะเราคือสิ่งที่ไม่ได้สร้างเราเกิดเองใครสร้างเราอ่ะไม่มีครับชุดความเชื่อหรือชุดความคิดใดๆที่มันเกินไปกว่าตัวเราอย่าเพิ่งไปมันต้องละไว้ในฐานที่แค่พักข้อมูลไว้ก่อนมันต้องเอาชุดข้อมูลที่รู้สึกและจับต้องได้ก่อนตามในยะของการเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นชุดข้อมูลใดที่นำเสนอความรู้สึกที่กำจัดอาการปวดเจ็บโป๊ะไปก่อนเลยไอ้ที่รอไปก่อนนะครับ3ชั่วโมงออกฤทธิ์และกินมาแล้ว5ปีเพราะฉะนั้นเมื่อยืนพื้นตั
ัวชุดข้อมูลที่มันเป็นจริงที่ไม่ใช่เท็จเอาจริงของเราอะครับปวดเราจริงอยู่ไหมใช่จริงเจ็บเราจริงอยู่ไหมใช่จริงเราบวมอยู่ใช่จริงเรามึนอยู่เฮ้ยใช่จริงเฮ้ยชุดข้อมูลใดก็ตามที่นำเสนอการกำจัดความเจ็บและปวดหรือความไม่สบายตัวออกไปชุดข้อมูลนั้นจริงไหมก็ต่อเมื่อเอาความรู้สึกของเราเข้าไปสัมผัสพอสัมผัสแล้วแชร์ปุ๊บมันพลิกด้านได้มันพลิกธรรมชาติของเราจากความรู้สึกที่มันไม่ดีได้ให้มันดีกลับคืนมาพอใจยินดีได้นั่นคือใช่เนี่ยครับจบแล้วครับสำหรับชุดข้อมูลเกินไปกว่านี้ชุดข้อมูลนั้นยังบอกอีกว่าคำว่านั้นคือตัวที่จะมา adjust balance ให้เราสบายตัวนำเสนอวิธีการสบายตัวเพราะชุดข้อมูลที่เราไปแชร์เหมือนเราไปรับเขาอยู่เราไปรับเขาให้เกิดความสบายตัวเรายังเราไม่สามารถผลิตเองได้เมื่อเราผลิตเองไม่ได้เราจำต้องฝึกฝนหรือแม้แต่ต้องทำตามชุดข้อมูลจริงที่เป็นชุดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทำให้เราหายเจ็บหายปวดแล้วก๊อปปี้ครับคุณอาก๊อปปี้เลยก๊อปปี้โครงสร้างของความคิดข้อมูลชุดข้อมูลที่ทำให้สบายตัวเป็นโครงสร้างส่วนย่อเป็นโครงสร้างส่วนย่อของชุดข้อมูลจริงที่ทำให้เราสบายตัวมีใครก็ได้ทำให้เราสบายตัวชุดข้อมูลจริงของเราตัวเราผิดปกติมีใครสักคนหนึ่งมาเชื่อเฉือนความผิดปกติในตัวเราให้ปกติเขาคนนั้นย่อมมีชุดข้อมูลใดๆก็ตามที่นำไปสู่ความสบายตัวให้เราเมื่อเขามีชุดข้อมูลของความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยผ่านการพิสูจน์จากตัวเราแล้วเนี่ยเกิดคำถามแน่นอนว่าภายใต้แรงนี้ที่ไม่เสถียรภาพหรือไม่คงที่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติย่อมมีสำหรับเราต่อไปชัดเจนนะครับเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนคือชุดข้อมูลแห่งความจริงที่เราเข้าไปสัมผัสอะเขาอยู่นอกแรงกติกาเขาอยู่เหนือแรงเขาอยู่นอกกติกาเขาจะเกิดความสบายตัวเป็นนิรันดร์อินฟินิตี้หรือเท่ากับหายไปเลยไอตัวเรามันยังไม่สามารถหนีแรงออกจากตัวของแรงปกติที่เราอยู่ได้เพียงแต่แค่อาศัยการเชื่อมแรงสู่ตัวเราผ่านความรู้สึกเราให้เกิดความสบายตัวชั่วครู่ชั่วยามและหรือนะครับอยู่กับมันได้1ปี2ปี3ปีเพราะบางคนอยู่ได้ไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากว่าบุคคลคนนั้นอาศัยชุดข้อมูลนี้อยู่หรือเปล่าเพราะชุดข้อมูลนี้จะอยู่ในสมองคุณอาจะหนักมากถ้ายังมีชุดข้อมูลที่เป็นเท็จอยู่ในสมองเยอะจบเลยครับจะยากจะมีแรงต้านจะมีค่าอาสูงจะไปต่อได้ยากสองคือไม่สามารถจับความรู้สึกของตัวเองได้คือระบบความคิดที่มาจากความรู้สึกล้มเหลวคือจับได้ช้ากับจับได้ไวที่เขียนไปเมื่อสักครู่คือหาที่ตั้งของโครงสร้างความคิดในชุดความคิดของความรู้สึกของตัวเองไม่ได้คือไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรนั่นแหละครับจะไปต่อไม่ได้เช่นได้รับแรงที่มันเกิดความสบายตัวแรงนั้นหายแรงไม่บริสุทธิ์นั้นหายไปแล้วแต่ชุดของความรู้สึกของทั้งหมดที่ว่ามาเรื่องนอกตัวเต็มอัตราสึกในตัวในความคิดในความรู้สึกในสมองโปร่งโล่งสบายไปแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรยังนึกถึงเมื่อวานนี้แล้วก็ยังพะวงกับวันพรุ่งนี้ยังใช้ชุดข้อมูลนั้นอีกเพราะฉะนั้นชุดข้อมูลของสมองเนี่ยครับเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างมากถึงแม้เกิดความสบายตัวไปแล้วแต่ตัวหัวใจสำคัญยังคงอยู่จุดที่จะแก้ก็ไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนที่อยู่นอกแรงเพราะ
ตัวของสมองที่ลิงก์อยู่กับความรู้สึกคือใจไม่เปิดครับเนี่ยวันนี้คุยนานมาทำมากเลยนะคุณอาคุณอาเก็ตได้ในสุดยอดมากเลยตัวใจมันไม่เปิดเมื่อตัวใจไม่เปิดถามว่าอะไรไม่ทำงานก็คือตัวใจไม่เปิดคือตัวคิดตามมันไม่ตามมันคิดย้อนแย้งตลอดนั่งฟังเนี่ยครับนั่งนิ่งเนี่ยแหละครับแต่ไปต่อไม่ได้เพราะโดยระบบความคิดโดยระบบความรู้สึกมันไม่เดินตามคำว่าไม่เดินตามรวมไปถึงความไม่สามารถนิ่งหูนิ่งจมูกนิ่งปากนิ่งผิวกายนิ่งระบบประสาทได้ยังมีการหันไปหันมายังมีการไม่โฟกัสที่บอกว่าเมื่อกี้บอกให้โฟกัสตลอดนะใจจดจ่อตลอดนะฮะแล้วคิดตามด้วยรู้สึกตามไม่เข้าใจไม่เก็ทอย่าใช้ตัวของชุดข้อมูลคือทิ้งชุดข้อมูลไปแล้วตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันปลดล็อกความรู้สึกเนี่ยครับมันจะปลดล็อกด้วยความรู้สึกเพราะเป็นความรู้สึกที่นำพาอยู่นำพาความรู้สึกกำลังไปเกิดความเข้าใจครับถามว่ามันทำอะไรมันชุดข้อมูลหรือความรู้สึกอย่างใหม่มันไปกระแทกความรู้สึกของข้อมูลเก่าของคนคนนั้นเมื่อกี้เห็นไหมคำว่าจิตเห็นไหมฮะกระแทกเลยก็ละเอาออกใหม่ใส่ตัวนี้ครับเห็นไหมฮะมันมีอยู่สองคำที่บ่อยไหมครับว่าไม่ใช่หรอกมันต้องไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นเท็จอยู่เห็นไหมมันก็ล้างสิครับเอาออกพามันออกมาก่อนพามันออกมาก่อนเสร็จปุ๊บใส่ความรู้สึกอย่างใหม่เข้าไปอธิบายโครงสร้างของแรงของอะไรแรงของโลกแรงตามความโน้มถ่วงโลกที่ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์อิทธิพลของดวงอาทิตย์ได้รับจากกาแล็กซี่กาแล็กซี่รับจากสเปซเนี้ยอ้าวเฮ้ยนี่ของใหม่มาเลยเห็นไหมฮะก็บีเลยอ๋อมันอยู่แค่นี้เองเหรอพอมันอยู่แค่นี้มันเป็นชุดความรู้สึกแห่งความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งก็ต่อเมื่อไปเจอรูมออกออนออฟพลังมันก็จะบาลานซ์ครับแต่ถ้าเก็ตได้ตามโครงสร้างของความเข้าใจในเชิงของธรรมชาติถ้าคนเล่าพาให้รู้สึกถึงความรู้สึกในเชิงของนัยยะตามธรรมชาติคนฟังจะฟู่ฟ้าบคอนเฟิร์มครับแต่กินที่เล่ามาทั้งหมดก็คือถ้าใจเราไม่เปิดเราจะมีข้อมูลเก่าครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับพลังใหม่เข้าไปมันก็อาจจะดูไม่เกิดขึ้นคือแต่หายไปชั่วบูบก็จะกลับมาเร็วเพราะว่าเรายังมีข้อมูลเก่าอย่างเคมีแน่นอนต้องเคมีแน่นอนต้องอะไรจากอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จบอันนี้ความหมายอย่างเงี้ยครับครับครับ okay. ครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็ยั่งยืนครับเข้าใจแล้วยั่งยืนแล้วไปต่อด้วยเพราะว่าของเก่าที่เข้าใจอยู่ได้แลกเปลี่ยนแล้วแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยอย่างนี้อยู่ต่อคุณอาก็ง่ายแล้วเนี่ยง่ายแล้วเพราะแชร์แล้วง่ายแล้วตัวง่ายอยู่นี้ครับเอาง่ายๆเลยเมื่อคิดว่ามันยากผมบอกมันง่ายแล้วเพราะเข้าใจแล้วก็เอาตัวเข้าถึงด้วยความรู้สึกอะเอางี้จะมีชุดความคิดใดก็ตามเป็นล้านแปดใครจะกล่าวอ้างอะไรก็ตามถ้าไม่สามารถตอบสนองต่อความสบายตัวเราได้เป็นเท็จครับโอเคไหมนี่ไงสบายหามานานใช่ชุดข้อมูลไหนก็ตามถ้าหากไม่สามารถทำให้เราสบายตัวได้เท็จครับเราต้องการความสบายตัวเพราะฉะนั้นผมบอกว่าหนักใจมากก็คือว่าในชุดของความเข้าใจเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจมันก็จะสู่ความรู้สึกที่มันทำลายเพราะไม่เข้าใจมันไม่ได้ดั่งใจมันจะทำลายมันมีคุณามันเป็นลำดับขั้นของมนุษย์มันจะไปสู่การทำลายไม่ด้วยอำนาจทางกฎหมายก็ด้วยอำนาจของการกระทำมีอยู่แค่นี้ฮะแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเช่นเหมือนมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอ่ะมนุษย์ต่างดาวพยายามจะสื่อสารสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เจริญแต่การเข้ารหัสมันจะมีอยู่เรื่องนึงซึ่งเรื่องคอนแทคมนุษย์ต่างดาวพยายามจะสื่อสารมาแต่รหัสที่เข้ากับรหัสของมนุษย์เนี่ยฮะมันต้องใช้นักถอดรหัสที่อยู่ในระดับของจิตวิญญาณ
มันไม่ได้รหัสมันไม่ได้ถอดรหัสในเชิงของวิญญาทยานเนี่ยวิทยาทยานเนี่ยมันไม่ได้เข้ารหัสได้ด้วยรูปมันเข้ารหัสได้ด้วยน้ำใช่ไหมครับเพราะมันเข้ารหัสได้ด้วยน้ำระยะเวลาวันหนึ่งในหนังนะครับผ่านไปจนมีคนที่เข้ารหัสได้ด้วยน้ำทีนี้แหละครับวิทยาญาณที่เป็นบริสุทธิ์หลั่งไหลครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์หลั่งไหลเหมือนกันแดะเลยเพราะฉะนั้นมาวันนี้นะฮะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งป้อมจะทำลายเลยกันทุกวันนี้ถึงไม่สามารถที่จะบอกว่าหนักใจมากในการที่จะเล่าเวลามองเนี่ยฮะมองมามองไปเนี่ยครับก็เลยมาโฟกัสเอาที่น่าจะพอเข้าใจได้แล้วก็เป็นธงแห่งความเข้าใจไว้ก่อนเกาะติดไปเนี่ยธงแห่งความเข้าใจได้ง่ายก่อนเห็นไหมครับคนรับได้ก่อนรับได้เข้าใจด้วยแต่ถ้ารับได้ไม่เข้าใจเลยอันตรายเพราะเวลารับไปเสร็จปุ๊บพอไปกลับไปเป็นไข้เท่านั้นแหละครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจะเป็นจะตายแล้วก็ไปกินเคมีนำแล้วก็จะโทรมาบอกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กเลยอะอะไรเงี้ยเพราะความเข้าใจไม่มีแล้วมาในเรื่องของนามหรือเรื่องตัวเราเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจรวมไปจนถึงความใช้เวลาในการที่จะดูร่างกายของรหัสการเข้ารหัสของคุณเองนั้นน่ะผมใช้ระยะเวลาในการซึมซับรหัสของผมเองตอนที่ผมเป็นไข้เนี่ยประมาณเกือบ2อาทิตย์ผมเข้ารหัสตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนทั้งแสงเดย์และแสงไนท์พี่ครองโลกแสงเดย์ก็มีผลต่อตัวเราโอ้มีความรู้สึกที่แบบสุดยอดมากเลยแสงไนท์ก็มีผลต่อตัวเราผมเล่านี่ขนลุกเลยนี่เพราะเราอยู่กับมันเราเรียนรู้มันปวดหัวมันไม่มีอะไรมากเลยมันก็แค่หลุมดำคือชุดของความคิดของหลุมดำที่ลุงหงอกมีให้กับการที่เราเอาไปคิดต่อมันทำงานอย่างไรก็เรียนรู้จากกระบวนการของการปวดหัวเนี่ยครับเนี่ยเราไม่มีใครมาชวนคิดไงครับพี่ใหญ่หรือคนที่แชร์เราอ่ะมันไม่มีใครอยู่นอกเกมคนชวนคิดในท้องตลาดชวนแชร์ในท้องตลาดอ่ะมันก็ยังไม่หลุดออกจากเกมมันก็จะวนไงฮะมันก็จะช่วยให้เราไม่สบายตัวคือไม่สามารถกำจัดความคิดที่ยังไม่เข้าใจให้ไปสู่ความเข้าใจได้ง่ายเพราะยังอยู่ในเกมแต่พอคนที่แชร์อยู่นอกเกมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอผมถึงนอนไม่สบายแล้วแบบมีเชิญครับที่ผมชื่ออะไรที่ผมเรียกผมหมาน้อยอะไรครับ เอาไว้เห่าเชิญครับผมหนักใจแทนเนาะใช่เพราะว่าเวลาอธิบายเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นเก็ตเนี่ยผมว่าแค่หมื่นเป็นพันไม่รู้จะได้ป่ะก็ใช่ไงครับคุณนาแล้วงานจะเข้าถ้าเกิดทุ่งนุ่มผมถามว่าถ้าเกิดว่าคอหักตอนลุงหงอกจับคือคำว่าคอหักไม่ใช่บิดจนคอหักนะจะหมายถึงว่าสลบแล้วแบบเดี้ยงเลยอ่ะคืออาจจะกำลังจะเดี้ยงอยู่แล้วถูกต้องก็ผมถึงบอกเลยว่าคือเดี้ยงมาเจ็บมากับตอนที่แฮปปี้มามันต่างกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงตอนที่ไม่ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าโดยความเข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจแต่เวลางานเข้าแน่นอนและเข้าโดยระบบด้วยจึงได้หลีกหนีไงฮะว่าระบบคัดกรองเนี่ยครับจึงได้กรองก่อนเอาตัวที่เข้าใจก่อนหรือไม่ก็พาตัวเองออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเห็นไหมฮะพี่คล้องโลกเข้าใจเรื่องว่าทำไมถึงอยากทัวร์ต้องรีบทำนะพี่นะฮะคือเมื่อสร้างยูนิตของความเข้าใจได้มากๆเข้าเป็นจนเป็นแพ็กเกจทีนี้แหละผมจะบอกให้เลยรักษาตัวเองอ่ะขอโทษนะฮะขอโทษนะครับโคตรง่ายเลยรักษามนุษย์รักษาตัวเองได้ง่ายยังไม่ต้องบรรลุธรรมด้วยการบรรลุธรรมชอบมากไม่ที่ทำไม่ใช่หรอกครับไม่ที่ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ที่ทำอยู่ไม่ใช่ไอ้ที่ทำอยู่ไม่ใช่ไม่งั้นมันไปกันหมดแล้วมันออกนอกเกมกันหมดแล้วโอเคเนาะ
ความสบายตัวในรูปแบบของชุดความคิดที่ใช่และใช้ได้จริงๆอยู่อ่ะอย่าไปคิดอะไรมากเกินกว่าตัวเราเพราะคิดอะไรมากเกินกว่าตัวเรามีรูปแบบมีชุดขาวมีจงกรมมีนู่นนี่นั่นมีรูปแบบมีรูปแบบมีเครื่องแบบมีท่องสุดคูณดีกว่าได้ประโยชน์กว่าเยอะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจิตศาสตร์จึงเป็นการเข้ารหัสในตัวของธรรมชาติได้ดีที่สุดนะวันนี้ในการนำเสนอโอเคนะฮะแล้วจิตศาสตร์ที่ว่ามานี้จะรู้ได้แค่มีคุณสมบัติหลักอยู่ก็คือมีกายใจจิตมีกายใจก็พอตัดจิตออกไปเลยด้วยอ่ะมีกายใจก็พอและยืนหยัดความรู้สึกของคุณให้ได้อย่าเอาชุดข้อมูลอื่นความรู้สึกคนอื่นเข้ามาถ้าชุดข้อมูลนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณไม่ได้อยู่นอกเกมคุณต้องอยู่เหนือแรงง่ายๆคุณต้องบริสุทธิ์ครับคนคนนั้นที่จะแชร์เราต้องบริสุทธิ์เท่านั้นแค่นั้นเองแล้วมันฟังอย่างเงี้ยเหมือนผูกขาดอีกก็เนี่ยกฎกติกาถ้าหากว่าจะสามารถที่จะรักษาตัวเองได้คุณต้องเจอคนที่จิตบริสุทธิ์ครับเขาถ่ายทอดวิยุทธ์ให้สำเร็จวิชาแล้วอะไรประมาณเนี้ยคนที่เขาอยู่นอกเกมนั่นแหละคือคนที่จะถ่ายทอดวิชาอะไรให้เราก็ได้แล้วเขาก็จะโยนอะไรให้เราก็ได้ไม่มีรูปแบบและไร้รอยต่อไร้รูปแบบอีกต่างหากเวลาถ่ายทอดวิธีการเพราะการเข้ารหัสของแต่ละยูนิตให้ดูที่ความสามารถของพระอรหันต์80พระองค์ไม่ซ้ำสักอย่างเดียวที่นั่งกันอยู่ครับไม่ซ้ำมันเข้ารหัสกันชนิดที่แบบโอ้โหยูนิต A B C ไม่สามารถที่จะมารวมกันได้เลยไปดูเลยครับเจ้าชายเชษฐาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับกำลังพูดถึงชีวิตของเจ้าชายเชษฐากับกลุ่มของทีมลูกทีมอ่ะไหมฮะไม่ได้พูดเรื่องพุทธศาสนานะไม่ได้พูดเรื่องสมาธิด้วยมาเอาแรงที่สบายตัวครับสูตรสำเร็จของมันคือตัวนี้ครับแรงที่จะทำให้สบายตัวคือแรงของการดูดอัดระเบิดคายแล้วไปนี่นะฮะเรากำลังถามหาว่าทฤษฎีไหนกันล่ะที่ทำแล้วสบายตัวทันทีนั่นแหละคือจริงไม่เท็จจบนะอาจบนะอาไม่ใช่เดิน3วัน8วันไปนั่งรอเป็นพระเจ้าเหาแล้วใช้ได้ดีมันจะใช้ได้ดีกับวันที่เป็นวันแรกที่เรารู้สึกผิดปกติแต่ถ้าหากว่าความผิดปกตินั้นลามมาจนถึง 65-80% นอนติดเตียงเรียบร้อยครับมีแต่ทำให้สบายตัวในเรื่องการทรงตัวแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่เอากติกาหรือแรงตัวนี้เข้าไปใช้ในช่วงวัยที่ตั้งแต่ตัดตอนจุดเริ่มต้นวัยรุ่นโอ้โหทีนี้ล่ะเขาเป็นอะไรกันพี่นาสันตโลไอ้คนมนุษย์อย่างเนี้ยจะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นกันเนี่ยยากเพราะแรงตัวนี้ดูดอัดระเบิดคายเมื่อทำจนเป็นอินฟินิตี้หรือทำเป็นอนันต์ทำจนคล่องโลกจะเกิดจุดๆๆและจุดๆๆและไปเรื่อยเปื่อยเลยทีนี้แบบ start and finish เนี่ยฮะทำไปเลยทำไปแรงนี้จะทำให้แรงของไอ้ตัวโลกเนี่ยเอามันไม่อยู่ครับแรงนิดเพราะเราใช้อะไรในอากาศที่เราดูดเข้าไปเนี่ยครับมีพลังงานเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือ PE เพียวในยี่ที่ลุงหมอพูดถึงตัว PE เนี่ยครับจะเข้าไปพาตัวเราออกจากแรงนี้ครับหลุดออกไปจบครับเรามาทำกันดูอย่าเพิ่งทำก่อนผมทำนะครับ1 2 3อย่าเพิ่งทำครับให้ผมทำให้ดูก่อนดูทางไหนให้ดูทางปากนะครับ ดูทางปากคือลงท้องแล้วอัดครับ
อย่าเพิ่งทำครับอาแล้วอัดอัดอัดแล้วอัด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 จนอากาศเขาระเบิดเองห้ามไปห้ามไประเบิดตัวเราห้ามไประเบิดให้เขาระเบิดเองโอเคไหมฮะให้ตัวอากาศเขาระเบิดเองไม่ใช่เราไปจุดระเบิดนะครับชัดเจนนะครับดูนะครับเข้าใจไหมฮะอัดอัดและอัดจนเขาระเบิดเองอากาศระเบิดเองเราห้ามจุดระเบิดเองดูนะครับ1,001 1,002 จน 1,000 เท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันไม่ต้องไปแข่งกับตัวเลขหรือแข่งกับใครรหัสของเราจะเท่ากับการระเบิดของตัวเราเองและผลจากการระเบิดของตัวเราเองนั้นจะเข้ารหัสที่2และ3ด้วยตัวของมันเองสรุปก็คือยูนิตใครยูนิตมันไม่สามารถแชร์กันได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุณจะสบายตัวเชิญครับ 1 2 3ดูดเข้าไปอ่ะไม่ใช่อ้าปากดูดไม่ใช่ไว้ในปากคือลงท้องครับดูดมันดูดน้ำเนี่ยแหละครับแล้วอัดเข้าไว้ครับห้ามเอาออก 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,01112ออกแล้วยกมือครับ13 14โอเค15ไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะยังไม่เข้าใจเคยดูดน้ำออกจากขวดไหมครับมีหลอดเนาะหลอดเนี่ยมันปากจู๋นะเวลาดูดแล้วดูดน้ำเนี่ยคือดูดน้ำขึ้นก็คือเหมือนดูดอากาศออกจากขวดชัดเจนนะครับเอาใหม่นะครับ1 2 3อัดครับปิดปากเลยกืนลงไปอย่าไว้ในปากกืนลงไปห้ามเอาออก 1,001 1,002 1,003 1,004 ไม่ต้องไปเคี้ยวมันครับช่างมันครับปล่อยมันไปครับ 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14ระเบิดแล้วบอกครับ15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ระเบิดแล้วยกมือครับ36คลายออกแล้วยกมือครับ37ยีคลายได้ยังครับพอเข้าใจการดูดอัดระเบิดคล้ายยังใช่ไหมครับยังจับจุดไม่ถูกถามว่าโล่งกับแน่นครับไปไหนเขาสบายตัวหรือยังครับสบายแล้วนะฮะกลับบ้านได้ครับไปเนี่ยครับทำอยู่แค่นี้ทำตลอดเรายังไม่ไปจุดที่ว่าทำตลอดเพราะว่าเรายังไม่สามารถทำเป็นตอนนี้เรายังทำไม่ได้ดูผมนะครับผมแค่ดูดอากาศเข้าท้องผมเท่านั้นเองแล้วผมก็อัดเข้าไว้ผมไม่เอาอากาศออกจากตัวมันจะออกได้ก็ต่อเมื่อมันระเบิดออกเองดูผมทำนะครับอย่าเพิ่งทำให้ดูผมอย่าเพิ่งทำ1 2 3
ราะว่าทั้งจมูกเราก็ต้องกั้นไว้ใช่ไหมเนี่ยครับคือความสบายตัวเหนื่อยไหมครับกันไม่ได้นานไม่สนใจครับว่ามันเข้ารหัสตามตัวบุคคลมันไม่เกี่ยวกับมันไม่มีคำว่านานหรือไม่นานครับขึ้นกับว่ามันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเลยครับคนเคยไม่เคยทำนับเลขเอานับไปว่าเท่าไหร่จะได้รู้จังหวะของตัวเองว่ามันเท่าไหร่เช่นครั้งแรกไปได้15ครั้งต่อไปมันไม่ได้15แล้วมันจะเพิ่มขึ้นนั่นคือผลของอากาศที่เข้าไปอัดจนระเบิดออกสุดท้ายสิ่งที่ต้องการคือความสบายตัวถึงได้ถามไงครับว่าสุดท้ายเมื่อปล่อยออกมาแล้วเขาระเบิดแล้วอากาศเขาระเบิดแล้วเนี่ยเราโล่งหรือเราแน่นครับตอบเองตอบไม่ได้หรอกครับแล้วก็ต้องไม่ใช้เวลาในการตอบนานมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวครับเขากำลังอัดอยู่นับไปครับทำดูแล้วเหมือนว่ามันไม่เกิดประโยชน์หรือมันไม่ใช่ก็เพราะมันไม่สามมันไม่เรียกคนที่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเนี่ยครับก็จะไม่รู้เรื่องนี้แค่นั้นเองสบายโล่งหรือแน่นครับโล่งหน่อยนึงตกลงว่ารักษาตัวเองได้ไหมครับได้ครับก็โล่งหน่อยแล้วไงครับอยู่ๆโล่งแล้วนะครับเพราะไปคิดต่อไงครับคือต่อคือเมื่อโล่งแล้วเนี่ยฮะโล่งไปแล้วรักษาตัวเองไหมได้ครับเพราะโล่งแล้วเมื่อกี้ที่ทำไปอะครับกี่นาทีกี่วินาทีโล่งไปแล้วถ้าของมันอร่อยมันจะไม่กินต่ออีกหรอกินต่อครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ไปต่อกันไม่ได้คือ1ไม่ได้ทำ2แล้วไม่ได้ทำแล้วทำไม่เป็นต่อมาก็คือไม่เห็นประโยชน์จากการทำก็คือทำไม่มีความเข้มข้นพอคนที่มีความเข้มข้นพอจะต้องรอให้ธรรมชาติของตัวเองโดนล็อกไปแล้วครับถึงจะทำก็คือบาดเจ็บไปแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นการทำตรงจุดนี้ครับถ้าหากว่าไม่เห็นเขาเรียกไม่เห็นโลงศพจะไม่หลั่งน้ำตาจะไม่เห็นสามขาก็จะไม่เริ่มอย่าลืมนะครับว่าเราหายใจอยู่แล้วยังไงเราก็หายใจอยู่แล้วเราแค่เพิ่มกระบวนการของการอัดกับระเบิดเข้าไปเท่านั้นเองเพราะเดิมเราแค่ดูดกับคลายพอดูดกับคลายมันเลยทำให้พลังงานไม่พอพลังงานไม่พอมันก็ไม่สบายตัวก็แค่นั้นเองครับพลังงานที่ว่านี้เอาไปทำอะไรเอาไปยันเอาไปดันกับพลังงานของกดดันชื้นที่มันหมุนตัวเราอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรากระโดดแล้วเราก็ตกลงมาที่พื้นเนี่ยครับบุคคลที่มีพลังภายในมากจึงกระโดดเท่าไหร่ก็เพียยากเหนื่อยยากไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงนะครับทีนี้เมื่อทำจนเป็นปกติแล้วหลับตาทำคนที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเฉลย อีกเพราะเป็นเฉลยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเห็นไหมฮะคนที่ทำก็จะสามารถก้าวข้ามลุงหงอกได้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องมาติดตัวลุงหงอกไม่ต้องมาหาลุงหงอกไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่กับบ้านนั่งงับอากาศนี่คือจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเชิญครับคำถามก็คิดว่าไอ้ตรงนี้หมายความว่าเรากลับไปว่าอะไรก็แล้วแต่เราควรจะทำไปเรื่อยประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับสำคัญว่าทำให้ได้ทำให้เป็นก่อนหรือตามจังหวะที่ว่าเนี่ยครับผลของการกระทำที่เกิดขึ้นเกิดความโล่งเนี่ยฮะจะไปทำปฏิกิริยาแล้วปรับตัวกับร่างกายอีกทีประมาณ3วันของผม3วันผมมันจะโยนตัวจะเซตตัวได้3วันใช่ของผมนะ
อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยกว่าผมจะเซตตัวให้เข้ากันกับโลกใบนี้หายใจปลอดโปร่งโล่งสบายเข้ากับโลกใบนี้3วันโดยที่ผมไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยหลังจากนั้นมาให้สังเกตตัวเองก็คือตัวของเฟิร์มตัวเฟิร์มจะเข้ามาแล้วสังเกตคนกับที่คนที่ออกกำลังกายคนที่ออกกำลังกายกับเราไม่ต้องออกกำลังกายเลยแล้วอัดอากาศไปจะได้คำตอบครับขอบคุณมากและสวัสดีครับสบายไหมสบายไหมหลับเลยหลับเลยหลับเลยสบายหลับสบายเลยดีแล้วหลับได้ตลอดเวลาดีหลับก็ไปเถอะเรื่องหลับฟังฟังแล้วปวดเมื่อยบ้างไหมครับฟังฟังแล้วปวดเมื่อยบ้างไหมมีไหมมีปวดเมื่อยบ้างไหมฟังฟังเนี่ยไม่มีเนาะโอเคต่อไปก็เป็นวาระผมแหละนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการความต้องการเนี่ยถ้าเป็นความรวยไปหาเองแต่ถ้าหากว่าร่างกายมันผิดปกติสองมือเปล่า นี่แหละจะช่วยให้มันกลับมาดีดังเดิมถ้าทำได้เนาะโอเคนะเอาล่ะพร้อมเลยนะครับลำเลียงไปมาลิ้งหนึ่งเซนครับผมสีฟ้าสีฟ้าจริงสีฟ้าสีฟ้าให้โอกาสYou are the first one. Thank you.